ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัย เจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรน,นครวัดนครธมปราสาทต,ตาพราามพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างปราสาทต,ตาพรมเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายพระราชมารดาของพระองค์คือพระนางชัยราชจุฑามณี ในพศ1729ซึ่งถือเป็นช่วงต้นราชการปัจจุบันประสาทต,ตาพรมอยู่ในระหว่างการบูรณะปฏิสังขรณ์เนื่องจากมีรากไม้ร้อยรัดและชอนชัยเข้าทำลายรากฐานของประสาทอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายร้อยปีต้นไม้สำคัญที่ว่านี้คือต้นสมพงหรือสปงในภาษาเขมรไม้เนื้ออ่อนที่ชอบขึ้นบนหิน ที่มีความชื้นซึ่งจากการวัดวงปีของต้นสปงที่ใหญ่ที่สุดในประสาทตาพรมนักพฤกษศาสตร์พบว่ามีอายุอยู่ในราว250-300ปีซึ่งหากตัดทำลายประสาทบางส่วนจะพังทลายลงมาวิธีการบุรณะคือเพียงพยายามรักษาสภาพไม่ให้ประสาทส่วนที่เหลือพังลงมาอีกแล้วยกให้ปราสาทหลังนี้ มีฐานะเป็นศูนย์ศึกษาโบราณสถานที่ถูกทำลายด้วยธรรมชาติอย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธว่าปัจจุบันรากไม้สปงที่เลื้อยรัดประสาทตาพร,รมได้กลายเป็นภาพลักษณ์หนึ่งของเขเมรในสายตาชาวโลกล่าสุดในปี2543ฮอลลีวูดได้ยกกองมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง ภูมิไรเดอร์โดยใช้ประสาทนครวัดและประสาทตาพรมเป็นฉากสำคัญการเดินชมประสาทตาพรมซึ่งกว้างใหญ่และมีหลายส่วนหักพังลงมาต้องเดินตามเส้นทางที่หน <tit> ่วยอนุร the ักษ์โบราณสถานกำหนดไว้ส่วนใหญ่จะนิยมเข้าทางประตูทิตะมันออก แล้วเดินทะลุไปออกทางประตูทิศตะวันตกเส้นทางนี้มีจุดชมที่น่าสนใจคือ 1. นูุ้มประตูหรือโคปุระที่กำแพงชั้นนอกของปราสาททิศตะวันออกมียอดทรงปราสาทประดับพระพักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนทั้งสี่ทิศเหมือนประตูทางเข้านครธมแต่ส่วนยอดนั้นพังลงมาแล้ว ยังมีที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ประตูทิศตะวันตก 2. เมื่อเข้าประตูมาแล้วต้องเดินอีกประมาณ200เมตรจึงจะถึงตัวปราสาทโดยจะเดินผ่านทุ่งหญ้ารกร้างและป่าละเมาะสลับต้นยางซึ่งในอดีตบริเวณนี้เป็นไร่นาและบ้านเรือนของข้าวัดที่มีอยู่จำนวนมากดังกล่าวมาแล้วจนกล่าวได้ว่าปราสาทตาพรม มีลักษณะคล้ายเมืองหนึ่งเลยทีเดียว 3. เมื่อเดินใกล้จะถึงตัวปราสาททั้ทงขวามือมีบรรณาลัยหรือห้องสมุดเก็บคำพีพระเวทสังเกตที่หน้าบันที่ใต้มีภาพจำหลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนอิริยาบทยืนซึ่งมีพระอมิตาภะประดับเป็นศีราพรที่พระนาราชหรือที่หน้าผาก สเมื่อจะเดินเข้าตัวปราสาทจะเห็นต้นสปงขนาดใหญ่ที่ขึ้นบนโคปุระให้สังเกตไว้เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับมุมมองที่น่าพิศวงของสปงต้นเดียวกันนี้ในอีกด้านหนึ่ง 5. ก่อนเดินผ่านโคปุระชั้นในซึ่งทางประตูที่หน่วยอนุรักษ์กำหนดไว้ที่ผนังด้านซ้ายมือของประตูมีภาพจำหลักเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนมานร์ะจนโดยละเอียดจับความตั้งแต่พยามารส่งธิดาสาวสามนางมาร่ายรำยั่วยวนพระพุทธเจ้าขณะประทับนั่งสมาธิใต้ร่มโพก่อนพระองค์จะตรัสรู้แต่ยั่วยวนอย่างไรก็ไม่เป็นผลพยามารจึงยกทัพทั้งไพร่พลช้างมา้ามาทำลายสมาธิจึงมีแม่พระธรณีบีบมวยผมมาช่วย โดยบีบน้ำออกมาท่วมกองทัพพญามารจนพ่ายไปในภาพนี้จะเห็นแม่พระธรณีบีบมวยผมชัดเจนแต่พระพุทธเจ้าประทับนั่งสมาธิถูกสกัดทิ้งไปในสมัยชัยวรมันที่8 6. ทับหลังเหนือประตูทางเข้าทิศตะวันออก ใกล้ๆภาพผจนมารจำหลักภาพเล่าเรื่องพุทธประวัติตอนผจนมารเช่นกัน 7. เมื่อเดินผ่านโคปุระชั้นในเข้ามาแล้วหันหลังกลับไปดูต้นสปงต้นเดียวกับที่ตั้งข้อสังเกตไว้จะเห็นภาพที่น่าตื่นเต้นเมื่อรากสปงเหลือห้อยรัดโคปุระไว้ทั้งหลังบางส่วนมองดูคล้ายจระเข้เกาะอยู่บนหลังคา เป็นมุมถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวนับเป็นต้นสปงที่ใหญ่ที่สุดในประสาทหลังนี้คำนวณอายุจากวงปีได้ประมาณ250-300ปี8หน้าบันเหนือประตูทางเข้าทิศตะวันตกหรือซ้ายมือของต้นสปงยักษ์มีลายจำหลักที่สันนิษฐานว่าเล่าเรื่องนารายบรรทมศิลเพราะถึงแม้พระเจ้าชัยวรมันที่7 จะทรงหันมานับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแต่ขนบประเพณีในราชสำนักหลายประการยังคงเป็นแบบพราหมณ์หรือฮินดูจึงมีความเป็นไปได้ที่จะมีภาพเล่าเรื่องเทพฮินดูในพุทธสถานแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งไม่สำคัญกว่าพระพุทธเจ้าดังจะเห็นว่าพระสาททุกหลังในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7จะมีภาพจำหลัก นางอับสราหรือเทพอับสรประดับไว้เหมือนเทวสถานฮินดูอย่างนครวัดอาตีความว่าเป็นเทพอับสรที่ช่วยพิทักษ์พุทธสถาน 9. เมื่อหันหลังกลับจากต้นสปงยักษ์แล้วเดินต่อไปตามทางบังคับช่วงนี้จะผ่านส่วนที่เป็นโบสถ์วิหารแต่ปรักหักพังจนเข้าไปชมไม่ได้กระทั่งเดินตัดผ่านระเบียงคต เข้าไปสู่เขตปราสาทชั้นในแล้วจะเห็นรากสปงต้นที่สองเหลื้อยโอบอุ้มปราสาทไว้ดังพญานาคาเป็นฉากถ่ายหนังทูมไรเดอร์อีกฉากหนึ่ง 10. เมื่อเดินผ่านซรากปรากักปัง,งจนถึงเขตใจกลางปราสาทจะเห็นปรางขนาดเล็กหลายปรางซึ่งมีประตูเดินเข้าไปข้างในได้ปรางเหล่านี้เปรียบเหมือนหอพระตามวัดต่างๆเช่น อพระสายญ,ญาติหอพระนาคปกคือภายในปรางแทนที่จะประดิษฐานเทวรูปก็เปลี่ยนมาประดิษฐานพระพุทธรูปปรางต่างๆปัจจุบันนี้แม้พระพุทธรูปของเดิมจะถูกขโมยไปแล้วแต่ก็ยังมีชาวบ้านนำเอาพระพุทธรูปใหม่ไปประดิษฐานไว้ให้คนกรพบ,บูชาแต่มีอยู่ปรางหนึ่งที่ชาวก็เหม่นเรียกปรางทุบอกเมื่อเข้าไปยืนแล้ว เอามือทุบหน้าอกจะเกิดเสียงดังกังวานบ้างว่าถ้าใครอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วทุบอ,อกเสียงดังดีก็จะสมหวังสิบเอ็ดที่น่าสนใจในอีกปรางหนึ่งในหมู่ปรางที่เปรียบเหมือนหอพระคือปรางที่มีหน้าบันเป็นรูปมนุษย์นาค คือตัวเป็นคนหัวเป็นนาคนั่งปนมมือไหว้พระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งถูกแกะทำลายไปแล้วเหลือแต่ฐานชุกชีแต่นิฐานว่าจำหลักไว้เพื่อระลึกนึกถึงนาคมุจลินซึ่งได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงแอบแปลงกายเป็นชายหนุ่มมาขอบวชแต่คืนก่อนถึงวันบวชได้มานอนรอที่วัดแล,ล้วเผลอหลับ จนร่างกลับคืนเป็นพญานาคคนที่แอบเห็นจึงทูลให้พระพุทธเจ้าทราบด้วยถือว่าผิดพระวินัยของผู้ขอบวชข้อที่ว่าท่านเป็นคนใช่หรือไม่พระพุทธเจ้าจึงขอร้องให้พญานาคเลิกล้มความตั้งใจแล้วตอบแทนพุทธศรัทธาอันแน่วแน่ของนาคมุจจรินด้วยการกำหนดเรียกผู้ที่จะขอบวชว่านาคนับแต่นั้นมา 12. บริเวณหมู่ปรางที่เปรียบเป็นหอพระจะมีคุณตาท่านหนึ่งอายุราว80ปีแล้วแต่ยังทำหน้าที่กวาดลานอย่างที่เคยทำมาตั้งแต่หนุ่มท่านเป็นชาวขเขมรคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาจากสมัยขเขมรแดงและกวาดใบไม้ที่ประสาทต,ตาพรมด้วยความสมัครใจมานานจนปัจจุบันหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานจัดงบประมาณมาเป็นเงินเดือนให้ท่านและอนุญาตให้ท่าน นำหัตกรรมพื้นบ้านเช่นกระดึงมัวมาขายเป็นของที่ระลึกให้นักท่องเที่ยวได้มีบางคนพูดถึงท่านด้วยความชื่นชมว่าท่านอาจเป็นลูกหลานของตาพรมที่เฝ้าปราสาทอยู่ตั้งแต่สมัยนักโบราณคดีฝรั่งเศสมาสำรวจเมื่อราวร้อยปีก่อน 13. จากหมู่ปรางเดินตามทางบังคับตัดผ่านระเบียงคตอีกครั้งหนึง่ง จะไปโผป่ที่บริเวณปรางประธานของปราสาทต,ตาพรมก่อนจะเข้าสู่ปรางประธานภาพที่เห็นโดดเด่นทางซ้ายมือคือกรอบประตูทางเข้าระเบียงคดที่มีรากต้นใส่กาะเกี่ยวไว้เป็นภาพชวนพิศวงเร้นลับมิดารานางแบบหลายคนมาถ่ายหนังถ่ายแฟชั่นที่นี่ตั้งแต่แองเจลิน่าโจลี จนถึงหมิวลลิตาปัญโยพาสและเชอรี่เข็มอับสอนสิริสุขะใกล้กับกรอบประตูนี้ยังมีภาพจำหลักนางอับสราศิลปะบายนตรงมุมซ้ายได้รับการยกย่องว่าเป็นอับสราที่สวยที่สุดในปราสาทนี้14ย้อนกลับมาที่องค์ปรางประธานถึงแม้ปราสาทตาพรมจะเป็นวัด แต่ก็มีปรางประธานซึ่งไม่ได้ประดิษฐานเทวร,รูปฝ่ายฮินดูแต่ประดิษฐานรูปเคารพฝ่ายพุทธมหายานนั่นคือประติมากรรมลอยตัวรูปพระนางปัชชาปารมิตาเทวีแห่งปัญญาและพระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งปวงตามคติมหายานดังกล่าวมาแล้วว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดเทิดทูลพระราชมารดา เสมอเทวีองค์นี้ในจารึกจึงบ่งบอกว่ามีพระรูปพระนางปรัชญาปารมิตาประดิษฐานอยู่ที่นี่แต่ปัจจุบันถูกโจรกรรมไปแล้วเหลือเพียงฐานปักพระรูปล้มคว่าอยู่เมื่อมองไปยังผนังห้องใจกลางปรางประธานอันว่างเปล่าจะเห็นว่ามีรูกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราวหนึ่งนิ้วครึ่ง เล็มไปหมดแตกต่างจากรูที่เจาะสำหรับลากหรือยกหินสันนิษฐานว่าเป็นรูสำหรับบุหนังสัตว์แล้ประดับเพชรนินจินดาเพราะห้องใจกลางปรางประธานถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแต่อีกข้อสันนิษฐานหนึ่งว่าอาจเป็นรูสำหรับประดับปลายปูนปั้นเหมือนกับที่หน้าบันหรือเสากรอบประตูของปรางประธานแห่งนี้ เพราะมีร่องรอยบ่งชี้ว่าลวดลายหน้าบันไม่ได้ใช้วิธีจำหลักหรือแกะสลักหินแต่ใช้ปูนปั้นประดับลวดลายจนถึงวันนี้เรายังพอเห็นเศษปูนปั้นเป็นคราบหลงเหลืออยู่ 15. ส่วนยอดของปรางประธานปราสาทตาพรมพังทลายลงมาลวดลายปูนปั้นก็หลุดออกหมดเพราว่า เรายังอาจเห็นภาพที่ควรจะเป็นของปรางองค์นี้จากพระปรางแดงที่ล้นกล้าวรัชกาลที่สโปรโดให้สร้างไว้ที่พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีสืบเนื่องมาจากที่พระองค์ทรงเคยพยายามจัดฉลอหรือเคลื่อนย้ายประสาทตาพรมไปไว้ที่กรุงเทพแต่ไม่สำเร็จซึ่งลวดลายปูนปั้นอันวิจิตบรรจง ที่ประดับไว้ที่หน้าบันพระปรางแดงบนเขาวังช่วยให้เราพอจินตนาการได้ว่าปรางประธานประสาต,ตาพรมในยุคที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองนั้นจึงห้ามสง่าเพียงใด 16. ออกจากปรางประธานแล้ว เดินเลี้ยวขวาตามทางบังคับก่อนลอดโคปุระเพื่อไปสู่ทางออกทิศตะวันตกของปราสาสจะเห็นหน้าบันรูปพระพุทธเจ้าปางสมาธิถูกแกะให้กลายเป็นสืวลึงตั้งอยู่บนฐานชุกชีในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8 17. เดินผ่านโคปุระสู่ระเบียงคดชะนอกตามทางบังคับจะเห็นต้นสปงต้นที่สาม มีรากย้อยลงมาเป็นม่านดูปแปลกตาไปอีกแบบ18ออกจากระเบียงคดช้นอกตามทางบังคับแล้วคราวนี้จะมีทางเดินให้เลือกสองทางทางซ้ายจะเดินไปราว20เมตรสู่เนินเตี้ยๆซึ่งเป็นมุมที่พอจะมองเห็นองค์รวมของปราสาทต,ตาพรมในแบบมุมกว้างพาโนรมาส่วนทางขวาเป็นทางเดินออกสู่ปราสาท ซึ่งต้องผ่านโคปุระอีกชั้นหนึ่งก่อน 19. ก่อนออกจากโคปุระตามทางบังคับทางซ้ายมือจะมีลายประดับกรอบประตูที่ยังเป็นปริศนาว่าเป็นรูปไดโนเสาร์ใช่หรือไม่20จากจุดไดโนเสาร์เดินออกจากโคปุระจะพบทางเดินเป็นสะพานครุดยุดนาคจากนั้นเดินมุ่งไปสู่ประตูทางออกทิศตะวันตก ราว200เมตรจะพบซุ้มประตูที่กำแพงชั้นนอกของปราสาทมียอดทรงปราสาทประดับพระพักพระโูธิสัตว์อวโลกิเตสวนทั้งสี่ทิศหรือเท้าจัตุโลก,กบาลที่ยังสมบูรณ์แบบเหมือนประตูทางเข้านครธมแต่แนะนำให้เดินลอดประตูออกไปก่อนแล้วจึงหันกลับมาถ่ายภาพจะไม่ย้อนแสง ปรา,าสาทพระขันเป็นศิลปะขอมแบบบายนพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงสร้างปรา,าสาทพระขันในปีพศ1734เพื่ออุทิศถวายพระราชบิดาคือพระเจ้าธรณินวรมันโดยสร้างเป็นวัดในพุทธศาสนาลัทธิมหายานคู่กับปรา,าสาทตาพรมที่สร้างอุทิศถวายพระราชมารดามีจารึกระบุว่าปรสาสาทพระขัน สร้างตรงจุดที่เป็นสมรภูมริรบระหว่างขอมกับจามซึ่งในที่สุดกองทัพขอมของพระเจ้าชัยวรมันที่7ก็มีชัยชนะอย่างเด็ดขาดพระองค์จึงทรงเฉลิมนามประสาสแห่งนี้ว่าประสาทชัยศรีเพื่อเป็นอนุสรสถานแห่งชัยชนะของพระองค์แต่ต่อมาภายหลังมีการเรียกชื่อประสาสแห่งนี้ใหม่ว่าประสาสพระขัน โดยให้ความหมายว่าพระขันคือพระแสงดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงได้รับชัยชนะเหนืออริราชศัตรูรูปจำหลักที่สำคัญของวัดหรือประสาทแห่งนี้คือพระโพธิสัตว์อวโลกิเต,เตสวนนามว่าพระศรีชัยวรมเมศสวนเทพผู้คุ้มครองรักษาพระเจ้าชัยวรมันที่7ในพระรูปฉลองพระองค์ ราชบิดาคือพระเจ้าทรานินวรมันคู่กับรูปนางปรัชญาปารมิตาที่ประสาทตาพรมซึ่งเดวิสแซนเลอร์วิเคราะห์ไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์กัมพูชาตอนหนึ่งว่าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตากรุณาในขณะที่นางปรัชญาปารมิตาถือเป็นเทวีแห่งปัญญาการสร้างปราสาทพระขัน คู่กับประสาตาพรมจึงถือเป็นการสมรสกันระหว่างปัญญากับการุณาทำให้เกิดการตัดรู้ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้าผู้ประจักษ์แจ้งในสัจธรรมนั่นเองพัฒนาการด้านศิลป,ปะในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7จะพบภาพสลักพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนอย่างมากมายและตลอดรัชสมัยของพระองค์ ไตรพาคีแห่งปรัชญาปารมิตาคือปัญญาพุทธะคือการตัดสรู้และอวโลกิเตสวนคือเมตตาเป็นแกนหลักในาศนาสนคติของพระองค์แสดงว่าประสาททั้งสามหลังคือประสาทตาพรหมประสาทบายนและประสาทพระขันต้องอ่านประกอบกันซึ่งจะได้ความว่าเมตตาและปัญญา ก็ให้เกิดการตรัสรู้ดังสะท้อนอยู่ในพระพุทธรูปซึ่งประิษฐานอยู่กลางปราสาทบายนซึ่งก็คือหัวใจของปราสาทบนภูเขาของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั่นเองอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นพุทธสถานแต่ในปราสาทพระขัน ยังมีสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาฮินดูเช่นภาพจำหลักรูปฤาษีและสิวลึงปะปนกับรูปพระโพธิสัตว์ทั้งที่เกิดจากการที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงประนีประนอมให้มีได้และเกิดจากการสกัดทำลายภาพพระโพธิสัตว์ออกในภายหลังเช่นเดียวกับที่ปราสาทตาพรมนอกจากนั้นยังค้นพบห้องเล็ก ที่สันนิษฐานว่าเป็นที่ซึ่งพระเจ้าชัยวรมันที่เจและพระราชวงศ์เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีและที่ปราสาทอีกหลังหนึ่งยังมีเจดีย์องค์เล็กซึ่งชาวขเขมรในปัจจุบันนิยมมาสักการะบูชาด้วยเชื่อว่าเป็นเจดีย์บรรจุพระอัตฐิพระเจ้าชัยวรมันที่เจภายหลังเสด็จสวรนคต พระศาสตร์พระขันจึงถือเป็นพระราชสุสานในพระราชวงศ์แห่งพระเจ้าชัยวรมันที่7และเป็นที่ซึ่งทําให้ชนรุ่นหลังได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สําคัญยิ่งในฐานะธรรมกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่7คือการสร้างอโรคยาศาลาหรือโรงพยาบาลชุมชนไว้ทั่วพระราชอาณาเขต ที่พระราชอำนาจของพระองค์แผ่ไปถึงนั่นคือข้อความที่ระบุไว้ในจารึกสำคัญสมหลักที่นักโบราณคดีถือเป็นกุญแจไขเรื่องราวความเป็นไปในอาณาจักรขอมยุครุ่งเรืองถึงขีดสุดยุคสุดท้ายก่อนถึงการล่มสลายในศตวตรรษต่อมาปราสาทพระขันมีลักษณะคล้ายปราสาทตาพรม คือมีรากไม้ต้นสปงเกาะเกี่ยวอยู่หลายจุดบางจุดพังทลายลงมาแล้วบางจุดถ้าตัดต้นไม้ออกก็อาจจะพังลงมาอีกจึงอยู่ในระหว่างการบรูรณะเช่นกันภาพแกะสลักหินที่ควรชมในประสาทพระขันคือ 1. ทับหลังนารายบรรทมศิลป์ 2. ทับหลังภาพเหล่านางอัปสร,ราร่ายรำ และสภาพพระพุทธรูปปางสมาธิในซุ้มเรือนแก้วที่เสานางเรียงต้นหนึ่งบริเวณทางเดินเข้าสู่ปราสาททิศตะวันออกยังหลงเหลืออยู่เพียงด้านเดียวขณะที่ภายในซุ้มเรือนแก้วด้านอื่นนั้นภาพนี้ถูกสกัดออกในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8เช่นเดียวกับที่เสานางเรียงทุกต้นสันนิษฐานว่าเสาต้นนี้ ล้มลงก่อนมีการสกัดภาพออกบรรดาผู้ที่ได้รับคำสั่งให้สกัดภาพพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้พลิกเสาต้นนี้ขึ้นทำให้เราทราบว่าภาพที่ควรจะเป็นคือพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งพวกที่นับถือฮินดูไม่ยอมรับซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียน มีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมชาวเมียนมาทุกเพศทุกวัยถึงชอบปะแป้งสีเหลืองดูโดดเด่นบริเวณแก้มและหน้าผากบางคนประดิษฐ์ลวดลายดังงานศิลปะบนใบหน้าตามไปหาคำตอบ จากงานเขียนของคุณธีรภาพโลหิตกุลในตอนตอนาคาเคลดลับพมา่าผิวเนียนค่ะยอมรับว่ายังทําใจไม่ได้เมื่อเห็นสาวงามที่เป็นตัวแทนจากประเทศพมา่าในชุดบิกินี่เข้าประกวดนางงามนานาชาติเวทีหนึ่งเข้าใจดีว่าเวลานี้พมา่าเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่ประเทศเผด็จการอีกต่อไปแล้วแต่มันก็เร็วเกินกว่าจะตั้งตัวพูดอย่างนี้ ไม่ใช่ปากว่าตาขยิบทำเป็นเสแสแ้งแกล้งไม่ชอบชุดบิกินี่เพียงแต่ว่าภาพสาวพมา่านุ่งสิ้นประแป้งตนาคาที่พวงแก้มเป็นเอกลักษณ์ยังค้างคา,าอยู่ในห้วงความทรงจำยิ่งนึกถึงเมื่อคุณย่าคุณยายในชนบทเมืองผู้กามมันเดเลได้เห็นนางหนูกับบิกินี่ตัวจิว๋วยื่นแอนระแนะให้คนรุมดูมีหวังร้องอกอีแป้นแตกกนร,ระงม แต่พูดก็พูดเถอะผ้าสิ้นยังมีนุ่งกันหลายประเทศทว่าตนาคานี่สิเป็นแป้งสมุนไพรประทินผิวที่จำแนกสาวมอนกับพมา่าให้แตกต่างจากคนทั้งโลกอย่างแท้จริงขนาดสาวออฟฟิศพม่าที่ว่าทันสมัยใช้แป้งพับยี่ห้อหรูราคาแพงแค่ไหนแต่ยังต้องรองพื้นแรกด้วยตนาคาเพราะช่วยให้ผิวหน้านุ่มเนียน ไม่ทำให้หน้าพังเหมือนคอสเมติกทั้งหลายนางองซานสูจีเคยกล่าวว่าผู้หญิงพม่ามีชื่อเสียงว่าผิวหน้าเนียนเพราะพวกเธอใช้ธนาคาแป้งที่ได้มาจากการนำเปลือกของต้นธนาคามาบดให้ละเอียดใช้ปกป้องกันผิวจากแสงแดดและมีคุณสมบัติเป็นยาผงธนาคามีสีเหลืองออกแดงๆเวลาใช้พอกหน้าทำให้ดูเหมือนละเลงไปด้วยโคลน แต่ที่จริงเป็นเครื่องประทินผิวที่สำคัญที่สุดในการใช้รักษาความงามของผู้หญิงพมา่าแม้เครื่องสำอางทันสมัยจะแพร่เข้ามาตนาคาก็ยังได้รับความนิยมอยู่เสมอตนาคาเป็นยาสมุนไพรแก้สิวแก้ฝ้าเป็นแป้งเย็นแก้ผดผื่นคันในหน้าร้อนเคยเห็นคุณตาชาวพมา่าเอานิ้วแตะผงตนาคาใส่ลงไปในน้ำเปล่า แล้วคนสองสามรอบก่อนกระดกแก้วดื่มหน้าตาเฉยบอกว่าเย็นชุ่มคอชื่นใจดีแถมบอกว่าถ้าเป็นแผลมีดบาดไม่ลึกนักก็เอาแป้งตนนาคานี่แหละโปะลงไปที่แผลไม่กี่วันก็สมานสนิทตนาคายังมีประโยชน์เข้าตำรับยาพื้นบ้านโดยนำรากใบดอกและผลมาปรุงยารักษาสารพัดโรคเช่นใบสด ใช้รักษาลมบ้าหมูต้มอาบขับเหงือ่อรักษาโรคผิวหนังผลตนาคาใช้แก้พิษบำรุงกำลังป้องกันนิ้วรากใช้ระบายท้องขับเหงือ่อถ้าเอาไปผสมดอกอ่อนกับน้ำผึ้งแก้พิษงูเปลือกใช้ดมบรรเทาอาการวิงเวียนไม้ตนาคาเป็นไม้เนื้อแข็งที่พบในเขตแล้งตอนกลางของประเทศแถบเมืองพูกามมันดาเล ชเวโบส่วนที่ส่งกลิ่นหอมและใช้เป็นสมุนไพรประทินผิวคือส่วนเปลือกวิธีใช้อย่างง่ายที่สุดคือเอาท่อนธนาคามาฝนกับแผ่นหินแล้วผสมน้ำเล็กน้อยจึงนำมาทานหน้าและตามเนื้อตัวเช่นที่วงแขนหรือส่วนอับไม่มีหลักฐานว่าชาวพม่าใช้ตนาคาประทินผิวกันตั้งแต่เมื่อไหร่บางสันนิษฐานว่ารับมาจากชาวมอญ ซึ่งมอนก็ได้รับอิทธิพลมาจากชาวฮินดูในอินเดียมาอีกทอดหนึ่งเพราะในราชสำนักอินเดียมีธรรมเนียมใช้ไม้จันหอมทาที่หน้าผากและสันจมูกของราชโอรสราชธิดาที่เพิ่งมีประสูติการกับมีตำนานเล่าขานว่ากษัตริย์องค์หนึ่งเสด็จไปบนดอยที่อุดมด้วยต้นตะนาคาแล้วให้บังเอิญที่มเหสีทำผอ,อบเครื่องหอมตกพื้น เป็นเหตุให้ต้นตนาคาที่งอกใหม่ภายหลังมีกลิ่นหอมตรึงใจชาวพมา่าจึงนิยมนำมาใช้ประทินผิวตราบจนทุกวันนี้ชาวพมา่าถือว่าแผ่นหินที่ใช้ฝนตนาคาเป็นของสูงต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีห้ามใครเดินข้ามเพราะมีนัดหรือผู้ชั้นสูงคอยดูแลรักษาและต้องทำพิธีเส้นสวงบูชาเป็นประจำทุกปี ในวันแรมหนึ่งค่ำหลังออกพรรษาคนที่มีความเชื่อถือจะขอพรให้มีความงามสมปรารถนาหรือขอให้งามยิ่งยิ่งขึ้นในตลาดพม่าทุกแห่งหนมีท่อนตนาคาและแผ่นหินฝนวางขายในราคาแสนถูกส่วนสาวสมัยใหม่นิยมใช้แบบที่แปรรูปเป็นก้อนสบู่เป็นแป้งตลับเป็นครีมหรือเป็นน้ำหอมล่าสุด มีแป้งฝุ่นตนาคาในกระปุกสวยหรูผลิตในเมืองไทยให้สาวไทยผิวเนียนเหมือนสาวพม่าแล้วนะครับเจาะลึกเบื้องหลังปราสาทหินพันปีในสารคดีสัญจรนครวัดนครทม ปรา,าสราทนาคพันเป็นศิลปะขอมแบบบายนจารึกที่ปรา,าสาทพระขันระบุว่าณนบ,บริเวณที่เป็นสมรภูมิรบซึ่งพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดได้รับชัยชนะเด็ดขาดเหนือพวกจามนั้นนอกจากจะโปรดให้สร้างปรา,าสาทชัยศรีหรือปรา,าสาทพระขันแล้วยังทรงสร้างสะชัยศรีหรือเกาะราชยศีในราวพศ1734 ไว้เป็นที่ประดิษฐานประสาทแห่งหนึ่งซึ่งภายหลังเรียกประสาทนาคพันธ์สำหรับเป็นสระน้ำใช้ชำระล้างบาปและรักษาพยาบาลเหล่าทหารที่บาดเจ็บจากศึกสงครามตลอดจนรักษาพระสนิกรของพระองค์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยอาจกล่าวได้ว่าประสาทนาคพันธ์มีสถานะดังโรงพยาบาลประจำพระนครหลวง ในสมัยพระเจ้าชัยบรมันที่ 7, ดังจารึกประสาทพระขันระบุว่าได้ทรงสร้างสระราชยสีไว้ดังกระจกสว่างด้วยแก้วอุบลและช่อดอกไม้ทองไว้ในประสาทพระชัยสีปรากฏดังมวยพระเกศาซึ่งกล้าวด้วยศิลปะอย่างงดงามแห่งพระอัครมเหสีซึ่งแต่งให้วิจิตชวนให้ชื่นบาน สร,ราชยสีนี้มีน้ำใสมองเห็นดินส่องเงาแห่งแสงประสาททองกับสีบัวแดงส่องสว่างจ้าสดใสปรากฏเป็นดังสะเลือดแห่งพระเจ้าภารักวะเจ้าแห่งจามปาที่ทำให้ไหลนองจากการรบที่กลางสร,ราชยสีนี้มีท่าบุญสำหรับล้างบาปชักเอาน้ำใสจากสะ เป็นท่าบุญสำหรับล้างเลนคือบาปแห่งคนใดซึ่งได้เข้าไปเป็นสัมเพาเพตรานำส่งสัตว์โลกตัดผ่าทะเลหลวงให้ออกจากไตรภพไปสู่มหานิพพาน ศาสตราจารย์หลุยฟีโนโ่ปราศทางภาษาตะวันออกโบราณตีความว่าพระสาตนาคพันฑ์หรือสระราชยศีคือรูปจำลองของสระอนโนดาตบนภูเขาหิมาลัยสระน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสี่สายชาฮินดูเชื่อกันว่าสระอนโนดาตจะเป็นแหล่งน้ำสุดท้ายที่แห้งขอดลงเมื่อสิ้นกันราวพศ5,000 ความเชื่อเรื่องสะอนโนดามีมาแต่สมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชเมื่อเกือบสองพันปีก่อนเล่าขานว่าทรงมีบุญญาธิการชักน้ำจากะนี้เมื่อเสริมความบริสุทธิ์และเสริมบุญญาบารมีของพระองค์ได้สะอนโนดาจึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อพระราชาที่นับถือพระพุทธศาสนาศาตรจารย์บูเชอรีเยนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญอารยธรรมขอม วิเคราะห์ว่าการสร้างปราสาทบนเกาะราชยศีเช่นนี้เท่ากับการประกาศว่าราชอาณาจักรนี้จะมีอายุยืนยาวจนกว่าจะถึงวาราะสุดท้ายของโลกและพระราชอำนาจของพระราชาขอมก็จะแผ่กว้างออกไปไกล แผนผังทางสถาปัตยกรรมของปราสาทนาคพันธ์มีลักษณะที่ไม่เหมือนปราสาทแห่งใดเลยเพราะประกอบด้วยสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่กว้างยาวด้านละ72เมตรหนึ่งสระอยู่ตรงกลางและมีสระขนาดเล็กขนาบข้างอยู่ทั้ง4ีทิศสระใหญ่ตรงกลางเรียกสระชัยตตากะซึ่งก็คือสระอน,นดาจาลองตรงกลางสระ มีเกาะสันฐานกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15เมตรสูง3เมตรครึ่งก่อด้วยหินาทรยโดยมีปรางประธานองค์เดียวประดิษฐานอยู่ซึ่งก็คือเกาะราชยสีหรือเกาะชัยศรีตามที่จารึกประสาทพระขันระบุแต่เนื่องจากที่เกาะนี้มีประติมากรรมลอยตัวรูปนาคสองตนทอดตัวล้อมรอบฐานเกาะ จากส่วนหัวนาคทางทิศตะวันออกมาจนถึงส่วนหางทิศตะวันตกซึ่งช่างขอมได้จำหลักไว้ในท่วงท่าที่นาคสองตนเอาหางพันกันชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องจารึกจึงเรียกชื่อปราสาทหลังนี้ตามผ้าที่พวกเขาเห็นว่าปราสาทเนียปอนหรือปราสาทนาคพัน ที่ปรางประธานหลังเดี่ยวใจกลางเกาะชัยศรีประดับด้วยภาพจำหลักรูปพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนในท่ายืนรายล้อมด้วยผู้คนที่มาคอยขอความช่วยเหลือจากพระองค์นอกจากนี้ยังมีภาพพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนปางสมาธิประดับอยู่อีกหลายแห่งทะภายหลังสิ้นรัชกาลพระเจ้าชัยวรมันที่7เมื่อศาสนาฮินดูไสววนิกาย ลับมามีอิทธิพลในนาจาักขอมอีกครั้งก็ได้มีการสกัดทําลายภาพจําหลักพระโพธิสัตว์ปางสมาธิให้กลายเป็นรูปสิวลึงเสียเช่นเดียวกันกันกบที่ประสาทตาพรมและประสาทพระขันแต่เหตุที่พระโพธิสัตว์ในท่ายืนไม่ถูกทําลายอาจเพราะสามารถอธิบายว่านี่คือภาพองค์สิวเทพได้ภายในสระที่ล้อมรอบปราสาทหลังกลาง มีประติมากรรมลอยตัวรูปม้าบินหรือม้าพระลาหะประดิษฐานทางทิศตะวันออกม้าพระลาหะคือภาคหนึ่งของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนที่ช่วยเหลือผู้คนที่เรือแตกให้รอดพ้นจากการถูกนางยักษินีกลืนกินพระผู้คนเหล่านี้สวดมนต์อ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากพระโพธิสัตว์พระองค์จึงอวตารเป็นม้าบิน มาช่วยเหลือม้าพลาหะจึงอาจเป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าพระโพธิสัตว์จะนำเวนยสัตว์ทั้งหลายข้ามแม่น้ำแห่งสังสารวัตรไปสู่นิพพานตามความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานนอกจากม้าพลาหะแล้วจารึกประสาทพระขันยังระบุว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ ทรงประดิษฐานเทวรูปตามคติฮินดูเช่นพระศิวะพระนารายณ์บรรทมศินและศิวลึงนับพันองค์ไว้ในสระใหญ่นี้ในว่าเป็นการนำคติฮินดูมารับใช้พุทธสถานและเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าน้ำในสระนี้มีความศักดิ์สิทธิ์พอที่จะรักษาโรคได้แต่ในปัจจุบัน เทวรูปและสืวลึงหายไปเกือบหมดยกเว้นฐานโยนีที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างและที่ใจกลางปราสาทในวันนี้มีพระพุทธชัยนาคขมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปนาคปกที่นำมาประดิษฐานภายหลังส่วนพระพุทธปฏิมาประธานองค์เดิมนั้นสัตราจารย์บุสเซริเยสันนิฐานว่าถูกกองทัพสยามทำลายหรือยึดไป ในคราวที่ยกทัพมาตีเมืองพระนครหลวงหรือนครธมเมื่อพศ1974ทั้งนี้บัวเซร์ีเยตีความว่าคำว่าราชยศีหมายถึงเครื่องเสริมพระราชอิสริยยศตั้งอยู่ทางทิศมงคลคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพระนครหลวงพระสาชััศรีหรือพระสาทนาคพันธ์จึงอาจเป็นที่ ระดิษสถานองค์พระปฏิมาผู้พิทักษ์คุ้มครองราชอาณาจักรซึ่งตามทัศนะของฝ่ายสยามแล้วการทำลายประสาทนากรัพันจึงเท่ากับทำลายความชอบธรรมในการเป็นสกลมหาราชาของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด ั้งในจดหมายเหตุของสยามยังระบุว่ากองทัพสยามยังได้ขนเอาเครื่องสูงของกษัตริย์ขอมมาไว้ยังกรุงศรีอยุธยาด้วยต่อมาในปีพศ2112เมื่อพระเจ้าบุเรงนองพม่าตีกรุงศรีอยุธยาแตกก็ได้ขนเครื่องสูงนี้ต่อไปไว้ยังกรุงหงสาวดีครั้นเมื่อชาวยะไข่แห่งแคว้นอารักันบุกมาเผากรุงหงสาวดี ก็ยึดเอาเครื่องสูงนี้ไปไว้ที่ยะไข่อีกกระทั่งเมื่อพระเจ้าปดุงของพมา่าบุกไปตียะไข่จึงนาเครื่องสูงศิลปะขอมซึ่งเป็นประติมากรรมรูปบ่อทองสมฤทธิ์รูปช้างเอราวัณรูปพระศิวะและรูปสิงจากปราสาทนากพันมาไว้ที่วัดพระมหาไมามุนีกรุงมันดาเลประเทศพมา่าตราบจนปัจจุบัน โดยพุทธศาสนิกชนชาวพมา่าเมื่อมากราบไหว้พระมหาไมามุนีก็มักจะมารูปคลำรูปสมฤทธิ์ดังกล่าวด้วยความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากต้องการให้บุตรหลานมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมก็ให้รูปที่ฟันสิงหากปวดท้องก็ให้รูปที่ท้องพระศิวะ แผนผังของปราสาทนากระพันที่น่าสนใจยังมีที่สะขนาดเล็กขนาดสะใหญ่ตรงกลางไว้ทั้งสี่ทิศทุกสะจะมีท่อเชื่อมจากสะใหญ่สำหรับปล่อยน้ำปวยพุ่งลงมายัางสะเล็กซึ่งถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ล้างบาปและรักษาโรคภัยไข้เจ็บตรงปลายท่อที่น้ำไหลลงมายัางสะเล็กทิศเหนือจำหลักหินเป็นรูปหัวช้าง หรือเรียกน้ำผู้หัวช้างทิศตะวันออกเป็นน้ำผู้หัวคนทิศใต้เป็นน้ำผู้หัวสิงทิศตะวันตกเป็นน้ำผู้หัวมา้าคนที่จะมาล้างบาปหรือรักษาไข้จะมานั่งลงตรงฐานบัวสันฐานกลมจำหลักเป็นรอยเท้าทั้งซ้ายและขวาพอดีคนนั่นหมายความว่าผู้ป่วยไม่ได้ลงไปแช่รหรืออาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ในสระใหญ่ เดจะนั on ite, age. Age ่งยองๆอาบที่น้ำผู้แต่ละทิศตามแต่ว่าเขาคนนั้นเกิดธาตุใดคนเกิดธาตุดินให้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำผู้หัวคนคนเกิดธาตุน้ำให้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำผู้หัวช้างคนเกิดธาตุลมให้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำผู้หัวม้าและคนเกิดธาตุไฟให้อาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่น้ำผู้หัวสิง บางตำราสันิฐานว่าขั้นตอนในการอาบอาจมีพราหมณ์ทำหน้าที่ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสะใหญ่เทลงไปในท่อให้น้ำไหลออกมาทางน้ำผู้หัวต่างๆพร้อมทั้งสวดมนต์ภาวนาไปด้วยส่วนน้ำที่อาบร่างผู้ป่วยแล้วก็จะไหลไปลงสระเล็กซึ่งปัจจุบันตื้นเขินนั้งหมดสันิฐานว่าในอดีตอาจลึกพอที่จะให้ผู้ป่วย ลงไปแช่อีกครั้งหลังจากอาบแล้วก็ได้เสร็จแล้วจึงรับยาสมุนไพรไปรับประทานสรุปข้อสันนิษฐานการรักษาโรคในสมัยโบราณจึงประกอบด้วยการอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลหรือการรักษาทางใจและรับประทานยาสมุนไพรซึ่งเป็นการรักษาทางกายอย่างไรก็ตามปัจจุบันน้ำในสระ จะแห้งขอดในหน้าแลง้งแต่ก็ยังมีชาวเขเมรมากราบไหว้ประสาทหน้ากระพันและเก็บวัชพืชกลุ่มพื้นสะไปต้มเป็นยาด้วยเชื่อว่าเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์ใช้รักษาโรคภัยไข้เจ็บที่มีมาแต่สมัยพระเจ้าชัยรมันที่7เมื่อกว่า700ปีก่อน ฐานช้างฐานพระราชวังและสนามหลวงภายใน,านาเขตเมืองพระนครหลวงหรือนครธมห่างจากตัวปราสาทบาย์ยนไปทางทิศเหนือปรากฏมีฐานพระราชวังซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขอมหลายรัชกาลเพราะดังกล่าวมาแล้วว่าในขณะยังมีพระชนชีพกษัตริย์ขอมไม่ได้ประทับในตัวปราสาทหรือเทวสถาน ซึ่งสร้างถวายเทพเจ้าที่พระองค์นับถือแต่เนื่องจากตัวพระชวังที่ประทับสร้างด้วยไมย้เมื่อถูกฆ่าศึกโจมตีจึงถูกเผาทำลายหรือถูกรื้อถอนเมื่อมีการย้ายราชธานีหรือเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเราไม่ทราบว่าก่อนพศ1500พระชวังของกษัตริย์ขอมแห่งเมืองพระนครอยู่ที่ใด แต่ศาสตราจารย์มาดแลนจิตโตระบุว่าพระเจ้าราเชนบรมันในระหว่างปีพศ1487-1511ถึงพระราชนัดดาของพระเจ้ายโสวรมันที่หนึ่งผู้ทรงสถาปนาเมืองพระนครเป็นผู้โปรดให้สร้างพระชวังหลวงขึ้นในราวพศ1500-1504ถึง ไล่เลี่ยกับการสร้างปราสาทแปรรูปเป็นปราสาทประจำรัชการของพระองค์ณนะบริเวณทิศเหนือสุดของเมืองพระนครหรือใกล้ใจกลางเมืองพระนครหลวงปัจจุบันพระราชวังนี้เหลือเพียงฐานสระน้ำสองสระแนวกำแพงและโครปุระด้านหน้าซึ่งตรงประตูทางเข้ามีจารึกเป็นคำสัตย์ปฏิญาณของข้าราชการ ที่เข้าร่วมพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเมื่อมีพระมหากษัตริย์ขึ้นครองราชใหม่แต่ที่น่าสนใจคือด้านหน้าพระราชวังมีฐานหินยาวกว่า300เมตรสูงราวสองเมตรหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกซึ่งเป็นทิศที่มีลานกว้างลักษณะเป็นสนามหลวงฐานนี้มีผนังประดับด้วยรูปครุดแบกยักษ์แบก และที่โดดเด่นที่สุดคือรูปช้างทำให้บริเวณนี้ถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่าลานช้างสันนิษฐานว่าเป็นที่ประดิษฐานพระปลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขอมในการออกว่าราชการตรวจพลสวนสนามรวมถึงการจัดงานเฉลิมฉลองที่มีการละเล่นเช่นการแสดงกายกรรมละครสัตว์แข่งขันมวยปล้ำ อย่างที่มีภาพจำหลักไว้ที่ระเบียงปราสาทบายอนและโจาต้ากวานก็บันทึกไว้ในจดหมายเหตุและอาจรวมถึงการพระราชพิธีจรดพระนางการแรกนาขวัญหรือพระราชพิธีซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงจรดไถ่แรกของฤดูเพาะปลูกลงบนผืนนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระสบนิกรอ,อันถือเป็นพระาพราชภารกิจของพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งราชสำนักสยามรับเอาพระราชพิธีนี้มาสืบทอดตราบจนปัจจุบันก็จัดขึ้นที่สนามหลวงหน้าลานช้างแห่งนี้โดยศูนย์กลางของฐานซึ่งมีรูปครุฑแบกและมีบันไดขนาดใหญ่ควรจะเป็นที่ตั้งพรับพลาที่ประทับของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นไม้ส่วนด้านข้างอาจเป็นที่ประทับพระบรมวงศานุวงศ์ และที่นั่งของบรรดาทูตานุทูตที่มาร่วมงานพระราชพิธีสำคัญซึ่งพิจารณาจากรูปลักษ์ทางศิลปะแล้วลานช้างถือเป็นศิลปะแบบบายนสร้างในราพุทธศตรวรรษที่18หรือในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ภายในเขตสนามหลวงฝั่งตะวันออกตรงกันข้ามกับลานช้างมีปราสาทก่อด้วยอิฐขนาดเล็ก เรียงกัน12หลังเรียกกันว่าประสาทเคลียงหรือ12ท้องพระคลังมีข้อสันนิษฐานหลายประการว่าอาจเป็นที่ปล่อยตัวนางรำหรือเป็นที่ขึงลวดสำหรับแสดงกายกรรมของนักไต่ลวดในงานเฉลิมฉลองแต่บ้างก็ว่ายังใช้ประโยชน์เป็นที่คุมขังข้าราชการที่กระทำความผิดด้วย อันหนึ่งในปีพศ2511สมเด็จพระนโรดมสีหนุทรงหื้อฟืน้นพระราชพิธีจรดพระนังคันแรกนาขวัญขึ้นที่สนามหลวงตรงข้ามกับลานช้างอีกครั้งลานพระเจ้าขี้เรือนทั้งขวามือสุด เมื่อหันหน้าเข้าวังหรือทางทิศเหนือของลานช้างมีลานซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าลานพระเจ้าขี่เรือนเนื่องจากลานนี้มีประติมากรรมลอยตัวรูปบุคคลนั่งชันเขา่าศิลปะแบบบายน์แต่เนื่องจากชาวกเมนเห็นว่าเทวรูปองค์นี้มีรอยกระดำกระด่างเหมือนคนเป็นโรคเรื้อนสอดคล้องกับตำนานพื้นถิ่นที่ว่า มีพระมหากษัตริย์ของพระองค์หนึ่งทรงเป็นโรคเรื้อนเพราะไม่ร่วมหลับนอนกับนางนาคที่ประสาทพิมานอากาศแล้วเอาดาบฟันนางนาคจนเลือดนางนาคก,กระเซน็นมาต้องพระวรกายทำให้พระองค์กลายเป็นโรคเรื้อนบางตำนานระบุชัดถึงขั้นว่าพระเจ้าที่เรือนพระองค์นั้นคือพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็พระองค์จึงต้องสร้างโรงพยาบาลในอาณาจักรของพระองค์ มากถึง102แห่งเพื่อเป็นการประกอบพระราชกุศลสำหรับไถ่พระโรคของพระองค์เองแต่บ้างก็แย้งว่าตำนานถูกเล่าขานเพื่อจุดประสงค์ลดความน่าเชื่อถือของพระเจ้าชัยวรมันที่7มากกว่าอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาเทวรูปที่เรียกว่าพระเจ้าขี้เรือนจะเห็นรายละเอียดว่า มีเขี้ยวอยู่ที่มุมริมสีปากประกอบกับมีท่านั่งชันเขา่าแบบผู้บงการนักโบราณคดีจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระยมเทพแห่งความตายผู้บงการชีวิตหลังความตายของมนุษย์ว่าจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกครั้นพิจารณาถึงองค์ประกอบแวดล้อมของลานพระเจ้าขี่เรือนทางทิศตะวันตกมีประติมากรรมคล้ายกระถางคบเพลิง ทางเหนือมีฐานที่เรียกกันว่าฐานเทวไลพระยมซึ่งมีทางเดินคดเคี้ยวอยู่ภายในโดยผนังสองข้างทางเดินมีภาพจำหลักรูปเทวดานางอับสรายักษ์ประดับไว้มากมายก็ทำให้มีข้อสันนิษฐานว่าลานพระเจ้าขี้เรือนคือพื้นที่ส่วนที่ใช้จัดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระมหากษัตริย์ขอมและพระบรมวงศานุวงศ์คือมีสถานะเป็นทุ่งพระเมรโดยสนิษฐานว่าเมื่อมีการพระราชพิธีถวายพระเพลิงก็จะจุดไฟที่กระถางคบเพลิงแล้วแห่แหนพระบรมศพเข้าไปในฐานเทวไลพระยายมที่มีทางเดินคดเคี้ยวซึ่งมีเทวดาอัปสรายักษ์มาร่วมชุมนุมไว้อะไร ทางนี้เทวรูปพระเจ้าขี่เรือนหรือพระยมที่ตั้งวางไว้ปัจจุบันเป็นองค์จำลองส่วนองค์จริงจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงพนมเปญซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดย กิติมาพรจิตตราธรน,นอกจากความยิ่งใหญ่ของพระมหาเจดีชเวดากองที่เป็นแรงดึงดูดให้นักสแสวงบุญจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสักการะกันอย่างไม่ขาดสายแล้วนะคะณเจดีทองแห่งนี้ยังมีอีกภาพประทับใจที่คุณธีรภาพโลหิตกุลบันทึกไว้ว่ารู้สึกอิ่มใจทุกครั้ง ที่ได้เห็นภาพความงดงามนี้จะเป็นภาพอะไรนั้นไปติดตามในตอนชเวดากองอยู่ที่ทองหรืออยู่ที่ใจค่ะไม่น่าแปลกใจที่นักแสวงบุญจากแดนไกลจำนวนไม่น้อยมากราบสักการะพระมหาเจดีย์องค์นี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกด้วยความประทับใจสบายใจร่มรื่นในหัวใจยามได้นั่งหรือเดินชมความอลังการของพระเจดีย และบรรยากาศโดยรอบอันอบอวนด้วยพลังศรัทธาของผู้คนที่ต่างมาจากทั่วสารทิศทว่ามาด้วยหัวใจดวงเดียวกันปฏิเสธไม่ได้ว่าความอารามเรืองของทองที่หุ้มองค์เจดีสูงกว่าร้อยเมตรกับเจดีบริวารและวิหารเล็กมนดบน้อยนับร้อยหลังที่รายล้อมสะกดให้ทุกคนต้องอึ้งระคนทึ่ง นับแต่วินาทีแรกที่ก้าวเท้าเข้าสู่ลานเจดีผมเองได้ขึ้นไปกราบจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ความรู้สึกเมื่อไปครั้งที่20กว่าแทบไม่ต่างจากเมื่อคราประทับความทรงจำแรกที่ชเวดากองเมื่อปีพุทธศักราช2536ในระยะหลังเมื่อมีการประดับไฟให้องค์เจดีอย่างมีการออกแบบทำให้เกิดกิจกรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกอย่างหนึ่ง คือการเฝ้าชมประกายเพชรที่สะท้อนออกมาจากเพชรแท้หนักถึง76.6กรัตซึ่งประดับอยู่ปลายสุดขององค์พระเจดีต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการสร้างเจดีก็คือการจำลองเขาพระสุเมนผู้เขาศักดิ์สิทธิ์อันถือเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาลและยังเป็นที่ประทับของเทพเจ้าตามคติของชาวฮินดูแต่เมื่อชาวพุทธรับคตินี้มา เขาพระสุเมนกลายเป็นที่ประดิษฐานสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเพชรซึ่งเป็นอัญ,ญมณีเลอค่าเมื่อนำมาประดับไว้บนยอดเจดีย์หรือยอดเขาพระสุเมนจำลองจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพุทธธรรมคำสอนอันล้ำค่าดุดเดียวกันเพชรเม็ดนี้ถวายโดยพระเจ้ามินดงกษัตริย์องค์ก่อนสุดท้ายของพม่า ในปีพุทธศักราช2,414ซึ่งเป็นปีที่เกิดแผ่นดินไว้จนสุวรรณฉัตรประดับยอดชเวดากองหักตกลงมาจึงทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อสร้างฉัตรใหม่ประดับประดาด้วยเพชรพลอยอัญมณีคิดเป็นมูลค่าถึงกว่า6 2 0 0 0่อนป์ในสมัยนั้นโดยเฉพาะเพชรเม็ดใหญ่ประดับยอดเจดี มีน้ำหนักถึง76.6กรัตส่วนที่ขอบฉัดก็ประดับระฆังทองใบเล็กถึงห้าหมื่นใบยามที่ความมืดค่อยๆค,คืบคลานมาตั้งแต่ย่ำคำ่ำราวหกโมงกว่าเป็นต้นไปประกายเพชรเม็ดโตจะเปล่งประกายออกมาให้เราประจักษ์ได้ด้วยตาเปล่าเพียงแค่ยืนให้ถูกจุดก็จะเห็นประกายเพชรสีเงินยวง ชัดเจนตระการตาและหากขยับเท้าจากจุดเดิมสักหนึ่งถึงสองคืบไปทางซ้ายขวาหน้าหรือหลังก็อาจเห็นประกายเพชรเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดงเขียวส้มเหมือนสีประกายรุ้งตามหลักการตกกระทบของแสงซึ่งบางคนเห็นได้ครบทั้ง7สีผมเองนับได้สี่สีก็ถือเป็นบุญหนักหนาแล้วโดยจุดที่เห็นชัดที่สุดคือ ลานด้านหลังระฆังมหาคันธาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขององค์เจดีย์จริงหรือไม่ต้องไปพิสูจน์ดูส่วนภาพถ่ายเพชร76.6กจุกรัตแบบเห็นชัดๆเขาจัดแสดงไว้ที่ห้องนิทรรศการด้านหลังลานสำลิดทิผลหรือลานสมปรารถนาทางด้านทิศเหนือขององค์เจดีย์ก็ไม่น่าพลาดชมเช่นกันส่วนตัวผมเอง ยังมีภาพประทับใจอีกภาพหนึ่งคือภาพชาวพมา่าพากันมาล้อมวงกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันทั้งครอบครัวถือเป็นความสุขสูงสุดทว่าประหยัดและเรียบง่ายที่สุดจะจัดงานปาร์ตี้ฉลองวันเกิดก็จะมาที่นี่จะเลี้ยงรุ่นรับปริญญาก็พากันมาที่นี่นิยามความสุขของคนที่นี่เรียบง่ายและพอเพียงในอดีต ที่พมา่าเคยแร้นแค้นทั้งเศรษฐกิจและเสรีภาพทางการเมืองก็มีศรัทธาในศาสนานี่แหละที่ประคับใจประคองกายชาวพมา่าให้หยัดตรงได้อย่างมีศักดิ์ศรีผมพลอยอิ่มเอิบในหัวใจทุกครั้งที่ได้เห็นภาพอันง,งดงามนี้มิรู้เบื่อคำนำผู้เขียน หนังสือโทษสถานที่อยากไปผู้คนแถบเอเชียกลางอย่างชาวอุซเบกมีธรรมเนียมทำขนมปังแผ่นกลมโตเกือบเท่าถาดเรียกว่านอนสำหรับรับประทานในชีวิตประจำวันแทนที่จะตักข้าวเข้าปากอย่างชาวอุสาคเนพวกเขาจึงต้องฉีกขนมปังกันวันละสามมือ้อในพิธีแต่งงานของชาวอุซเบกจึงมีขั้นตอนสำคัญคือ ครอบครัวของเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะต้องฉีกนอนรับประทานร่วมกันแทนความหมายว่าจะเป็นทองแผ่นเดียวกันเพราะถือว่ามีแต่คนที่สนิทกันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นครอบครัวเดียวกันเท่านั้นจึงจะฉีกขนมปังแผ่นเดียวกันกินถ้าคิดแบบชาวอุสาคเนซึ่งปกติกินข้าวการฉีกย่อมไม่ใช่กิจกรรมอันเป็นสิริมงคล ได้อาจทำให้ชีวิตคู่ฉีกขาดไม่ราบรื่นกระทั่งอย่าร้างแต่ความคิดและรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันจะไม่เป็นปัญหาจนนำไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกเลยถ้าเรามีความเข้าใจกันฉันใดโลกจะสันติสุขปราศจากสงครามและความเกลียดชังกันถ้ามนุษยชาติเข้าใจกันยอมรับในความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีสีผิวฉัน,นั้นฐานความคิดในการทำงานของผมจึงไม่ใช่การเขียนสารคดีเพื่อชักชวนคนอ่านไปเที่ยวเพราะหลายเรื่องที่เขียนหลายที่ที่ไปอาจไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวแต่ลึกๆในใจคือผมเขียนสารคดีสัญจรด้วยปรารถนาให้คนเข้าใจกันยอมรับความแตกต่างของกันและกัน ผมไม่ฝันไกลถึงขั้นจะเขียนเพื่อสร้างสันติภาพโลกแค่ผู้อ่านตระหนักว่าแท้ที่จริงความแตกต่างคือสีสันและความรื่นรมเท่านี้ก็เป็นความสุขของคนเขียนหนังสือคนหนึ่งแล้วและอาจเป็นเพราะผมทำงานด้วยฐานคิดนี้อย่างต่อเนื่องจึงมีหน่วยงานหลายแห่งมองเห็นให้เกียรติชักชวนผมร่วมเดินทางไปสำรวจและ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในหลายประเทศโดยเฉพาะช่วงปีพศ2548ถึงพศ2551ผมได้รับโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเยือนเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียกลางหลายครั้งซึ่งถือว่าเข้าทางเพราะเป็นประเทศที่ผมใฝ่ฝันจะได้ไปรู้จักด้วยเหตุที่ เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่คนไทยรู้จักน้อยจนถึงไม่รู้จักเลยดังนี้วันที่1ถึง3มีนาคมพศ2548ร่วมเดินทางกับคณะผู้บริหารสายการบินบางกอกแอร์เวยสนนำโดยท่านผู้อำนวยการใหญ่ในแพทย์ประเสริฐประสาททองโอสถไปสำรวจรัฐอัสสัมของอินเดียวันที่28มีนาคม ถึงวันที่3เมษา,ายนพศ2548ร่วมงานเทศกาลคันธาระณนะปากีสถานจัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวปากีสถานร่วมกับปากีสถานแอร์ไลน์เชิญนักโบราณคดีและสื่อมวลชนจากประเทศพุทธศาสนาคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีสีลังกาไทยเนปาล และประเทศผู้สนับสนุนการขุดค้นทางโบราณคดีสมัยคันธาระคืออังกฤษและอิตาลีรวมกว่า100ชีวิตในส่วนประเทศไทยได้รับการประสานงานอย่างดียิ่งจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงอิสลามััดในขณะนั้นมีท่านพิศนุจันวิทันดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต วันที่3ถึงวันที่10กันยายนพศ2548ร่วมเดินทางไปสำรวจและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เนปาลและภูตานตามโครงการทำความรู้จักกับประเทศสมาชิกใหม่ของบิ m สเต็กบิมสเต็กคือความริเริ่มแห่งอ่าวเป็งกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจภาษาอังกฤษใช้ว่า Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economic Cooperation เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง7ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอลคือบังกลาเทศภูตานอินเดียพมา่าเนปาลสีลังกาและไทยจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้การนำของด็อกร์ถากูลพาณิชย์รองปลัดกระทรวงตำแหน่งในขณะนั้นได้นำคณะผู้แทนไทยประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาและผู้เชี่ยวชาญด้านศา,าสนาศิลปะวัฒนธรรมสื่อมวลชนจำนวน28คนไปเยือน วันที่9ถึงวันที่18เมษายนพศ2549ร่วมเดินทางกับบริษัท Global Holiday จำกัดนำคณะผู้สนใจการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสำรวจรัฐสิกิมประเทศอินเดียและร่วมงานเทศกาลกลางผ้าพระบทใหญ่ที่เมืองพาโรประเทศภูตานวันที่25 ถึงวันที่29สิงหาคมพศ2549ร่วมเดินทางกับคณะนักวิชาการและผู้นำชุมชนท้องถิ่นศึกษาดูงานเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติที่ภูตานโดยมีสัตราจารย์ไัยบูรณ์วัฒนศิริธรรมประธานศูนย์คุณธรรมเป็นหัวหน้าคณะวันที่21ถึงวันที่27กรกฎาคมพศ2 5 0 0 51ร่วมคณะโฟกัสกรุปโดยกลุ่มงานเอเชียกลางกองเอเชียใต้กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนำคณะนักการทูตผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสภาหอการค้าสภาอุตสาหากรรมและสื่อมวลชนไปเยือนอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวโดยมีท่านจาริวัตรสันตบุตรรองปรัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นตำแหน่งในขณะนั้นเป็นหัวหน้าคณะนอกจากนั้นผมยังมีโอกาสเดินทางในฐานะวิทยากรนำชมนำคณะผู้สนใจการท่องเที่ยววัฒนธรรม ไปพูตานอีกหลายครั้งในช่วงปีพศ2549ถึงพศ2552โดยการเดินทางไปกับหน่วยงานต่างๆดังกล่าวแต่ละครั้งได้เก็บภาพและข้อมูลประเทศนั้นๆมาผนวกกับการคนา้นคว้าเอกสารอ้างอิงเพิ่มเติมเขียนเป็นบทความสารคดีตีพิมพ์ในสื่อต่างๆหลายฉบับอาทิ หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนิตยสาร Travel Guide นิตยสาร Image นิตยสาร Mercedes ก่อนนำมาปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเพื่อรวมเล่มเป็น p o อกเก็ตบุ๊ที่เราได้อ่านให้ท่านได้ฟังในขณะนี้กลวิธีในการเขียนเป็นการประสานข้อมูลเชิงวิชาการภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะวัฒนธรรม ชาติพัณุ์วิทยาเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกในระหว่างการเดินทางและทัศนพิจารณาต่อเรื่องราวต่างๆที่ผ่านพบโดยสอดแทรกภาษาสำนวนเชิงวรรณกรรมเพื่อไม่ให้ข้อเขียนเคร่งขรึมเป็นวิชาการจนเกินไปขณะเดียวกันก็ใส่ใจคัดสรรข้อมูลอันเป็นความสนใจใคร้รู้ของผู้อ่านและผู้ฟังและของผมเองเพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์ สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะเดินทางไปกลุ่มประเทศนี้และผู้ที่รักการเดินทางท่องเที่ยวไปกับตัวอักษรปรารถนาว่าท่านจะได้รับอัทรและสาระความรู้จากหนังสือเล่มนี้ด้วยความขอบพระคุณในแรงหนุนจากทุกท่านที่ติดตามอันเป็นพลังใจให้ผมทำงานสารคดีเพื่อสร้างสรรค์ความเข้าใจระหว่างเพื่อนมนุษย์ต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อ ด้วยคารวะธีรภาพโลหิตกุลกุมภาพันธ์2554ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ไพบูลวัฒนสิริธรรมประธานศูนย์คุณธรรมขอบพระคุณดรถากูลพาณิชอดีตรองประกะทรวงการต่างประเทศขอพระคุณคุณจริยวัตสันตบุตร อดีตรองปหลัดกระทรวงการต่างประเทศขอบพระคุณคุณพิสนุจันวิทันอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาขอบพระคุณคุณวัฒนะคุณวงอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงมอสโกขอบพระคุณคุณรัศมีจิตธรรมผู้อำนวยการส่วนงานเอเชียกลางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลาง และแอฟริกาขอบพระคุณคุณรพีพงษ์บรรจงศิลป์กองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือกรุ่มเศรษฐกิจระหว่างประเทศขอขอบพระคุณอาจารย์พิสมัยจันทวิมลผู้เขียนภูตาลบนสเสน่ในอ้อมกอดหิมาลัยขอขอบคุณคุณนิราชาวงมาสาบริษัทโกลบอลฮอลิเดย์ Holiday, จำกัดและขอขอบคุณ คุณปวีนาสิงห์บุรณาคุณชูเกียรติสิงห์บุรณารายการโลก360องศาเปิดใจให้มิตรใหม่ในเอเชียกลางเขาอยากได้เราเป็นเพื่อน เขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้ทําไมเขามองเราดีแล้วเราละ่ะมองเขาดีพอหรือยังเราไม่ได้ต้องการครบเขาแค่การค้าขายแต่เราต้องการบอกเขาว่าเราอยากให้คนไทยรู้จักคุณมากขึ้นเป็นคํากล่าวของอดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศคุณจะริวัตสันตบุตร คนเรามีมิตรเป็นร้อยอย่างน้อยไปมีศัตรูสักคนอย่างมากไปปลายเดือนกรกฎาคมพ,ออ25 51, พศ2551ภาสิจจีนบทนี้กลายเป็นคติประจำใจผมระหว่างการสัญจรไปพบมิตรใหม่ในดินแดนเอเชียกลางคืออุซเบกิสถานและคาซัคสถานซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเรารู้จักเขาน้อยชนิดที่ แทบนึกไม่ออกว่าเพื่อนบ้านชาวเอเชียสองชาตินี้หน้าตาเป็นอย่างไรบ้านเขาอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้แต่ท่ามกลางอุณหภูมิในฤดูร้อนที่นั่นเยียบ40องศาผมกลับรู้สึกเย็นชํำอยู่ในใจเมื่อได้รับรอยยิ้มแห่งไมตรีจากชาวบ้านร้านตลาดอย่างเมื่อผมกล่าวคำทักทายกึ่งอํานวยพรว่า อัสลามูลัยกุมแปลว่าขอสันติสุขจงบังเกิดแก่ท่านหรือเพียงแค่ผมเอามือมาแตะตรงหัวใจตนเองและค้อมศีรษะเล็กน้อยพวกเขาก็จะตอบรับด้วยอากับกิริยาเดียวกันแถมบางคนฉีกยิ้มอวดฟันทองเต็มปากตามคตินิยมของผู้อาวุโสในดินแดนนี้ ซึ่งผู้คนมักจะถามผมว่าเป็นชนชาติอะไรจาปองหรือแจแปปนโนมาเลเซียผมตอบโนไต้หวันหรือไต้หวันผมก็ยังยืนยันว่าโ no. นมักเป็นคำถามคำตอบแรกๆที่ผมได้สนทนากับพวกเขาแต่ครั้นผมบอกชัดถ้อยชัดคำว่าผมมาจากไทยแลนด์ส่วนใหญ่จะร้องโอ้ oh. บางกอกคือกรุงเทพปัตายาคือพัทยาและบ่อยครั้งที่จะตามมาด้วยมวยไทยคือมวยไทยแต่ที่แปลกใจคือหลายคนจะตกท้ายว่าองบักซึ่งก็คือองบากทำให้ทราบว่าพัทยาคือทะเลในฝันของเพื่อนบ้านที่ไม่มีทางออกทะเลแลนด์ล็อกคันทรีส่วนมวยไทย เป็นกีฬายอดนิยมขณะที่องค์บากเป็นหนังไทยที่พวกเขาคลั่งไคล้ขนาดมีหนุ่มชาวคาซัคคนหนึ่งแสดงท่าฉีกขาเตะแบบจาพนมให้ผมชมเป็นขวัญตาและอวดว่าเขาดูหนังเรื่องนี้สามรอบความนิยมมวยไทยในหมู่ประเทศเอเชียกลางถึงขั้นที่มีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงวัฒนธรรมและกีฬาของอุซเบกิสถานคนหนึ่ง เป็นถึงอดีตแชมป์โลกมวยไทยชื่อแอรคินไบคูติเบฟพูดง่ายๆว่าความเก่งกาจมวยไทยทำให้เขาโด่งดังจนได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอกระทั่งไต่เต้าถึงรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องชื่อฟูคัตมูซินอฟฉายาเดอะไทเกอร์เป็นแชมป์โลกมวยไทยที่เคยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานจาก พระหัตถ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งปัจจุบันพระองค์ท่านคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10และเป็นนักมวยต่างชาติเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์วงการมวยไทยที่ได้รางวัลไหว้ครูมวยไทยดีเด่นปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสอนมวยไทยที่เมืองซามาคานซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาที่รัฐบาลอุซเบก ให้การสนับสนุนวันที่คณะสื่อมวลชนจากไทยไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนของเขาท่านพออแชมป์โลกมวยไทยคนเก่งให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มและการไหว้แบบไทยๆสมกับรางวัลไหว้ครูมวยไทยดีเด่นที่ได้รับแต่สิ่งที่เขาภูมิใจจะให้พวกเราได้เห็นมากที่สุดคือภาพถ่ายตอนรับรางวัลถ้วยพระราชทานนั่นเอง ผมได้สัมผัสบรรยากาศแห่งมิตรภาพอันอบอุ่นในแดนไกลเช่นนี้ระหว่างการติดตามคณะโฟกัสกรุ๊ปของกระทรวงการต่างประเทศอันประกอบด้วยนักการทูตผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสภาหอ,อการค้าสภาอุตสาหกรรมและสื่อมวลชนไปเยือนอุซเบกิสถานและคาซัคสถาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวระหว่างวันที่21-27กรกฎาคมพศ2551โดยท่านอธิบดีพิศนุจันวิทันแห่งกรมเอเชียใตย้ให้เกียรติชักชวนทีมงานรายการโลก360องศา ทางสถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5กับผู้สื่อข่าวข่าวสดและผมติดตามคณะไปเก็บภาพและเรื่องราวนำมาเสนอให้คนไทยรู้จักเพื่อนใหม่แห่งภูมิภาคเอเชียกลางให้มากขึ้น เอเชียกลางคือดินแดนตอนใต้ของรัสเซียตะวันตกของจีนเหนืออฟัฟกนานิสถานและตะวันออกของทะเลสาบแคสเปียนประกอบด้วย5ประเทศคืออุซเบซกิสถานคาซัคสถานทาจิกิสถานคีร์กิสสถานและเติร์กเมนิสถานประชากรหลักเป็นชาวอุซเบกค,คาซัคทาจิกคีกิส และเติร์กซึ่งเป็นเชื้อชาติผสมมองโกเตร์กและเปอร์เซียส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนีนอกจากนี้ยังมีชาวรัเสเซียซึ่งนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์แต่ที่ว่าเป็นเพื่อนใหม่เพราะทั้งห้าชาติเป็นประเทศเกิดใหม่ภายหลังสหภาพโซเวียตแตกปีพศ2534 เพิ่งได้ลิ้มลองรสชาติหอมหวานของเอกราชและอิสรภาพจึงรวมตัวกันเหนียวแน่นในานามเครือรัฐเอกราชหรือ CIS ซึ่งย่อมาจาก Commonwealth of Independent States มุ่งดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการเมืองในเวทีโลกเช่นเดียวกับการเป็นมุสลิมสายกลางที่มีศรัทธาเหนียวแน่นแต่ไม่เข้มงวด ในรูปแบบการดำเนินชีวิตเราจึงเห็นสตรีอุสเบกและคาซักแต่งกายทันสมัยมากกว่าจะเห็นพวกเธอมีผ้าคลุมศีรษะและถึงแม้ทั้งห้าชาติจะมีประชากรรวมกันเพียง6เวดล้านคนบนพื้นที่อันไพศาลถึง3.9ล้านตารางกิโลเมตรที่เป็นทุ่งหญ้าสเตปและทะเลทรายเสียมากแถมคนส่วนใหญ่ ยังใช้กันแต่ภาษารัเสเซียจนแลดูไม่น่าสนใจในการลงทุนทว่าภูมิภาคนี้ก็อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่น่าจับตามองโดยเฉพาะคาซักสถานมีน้ำมันสำรองร้อยละ2.5ของปริมาณน้ำมันโลกและกำลังก้าวขึ้นเป็น1ใน10ผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ อุซเบกิสถานก็เป็นแหล่งผลิตทองคำอันดับ8ทรส่งออกฝ้ายเป็นอันดับ5ของโลกขณะที่เติร์กเมนิสถานมีก๊าซธรรมชาติสำรองเป็นอันดับ5ของโลกที่สำคัญคือดินแดนนี้เปี่ยมด้วยสีสันวัฒนธรรมชนเผ่าอันหลากหลายมั่งคั่งด้วยอารยธรรมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายแพรไหมอันลือลั่น จึงมีประติศาสตร์ยาวนานเช่นสมาคารเมืองมรดกโลกและอดีตราชธานีของอุซเบกิสถานเพิ่งเฉลิมฉลอง2,750ปีในปีพศ2550ที่น่าสนใจคืออุซเบกิสถานแอร์ไลน์มีเที่ยวบินตรงจากเมืองหลวงทาชเคนสู่กรุงเทพสัปดาห์ละหลายเที่ยวบิน เช่นเดียวกับแออาสตานาของคาซักสถานก็มีเที่ยวบินตรงจากอันมาตีสู่กรุงเทพทั้งยังมีสถานเอกอัครราชทูตประจำกรุงเทพขณะที่อุซเบกมีสถานกงสุลใหญ่ทั้งทั้งที่ทการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างน้อยมากและเราก็ยังไม่มีสถานทูตที่บ้านเขาแสดงว่า เขาอยากได้เราเป็นเพื่อนเขาเห็นว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้เราจึงจัดคณะโฟกัสกรุ๊ปไปพยายามศึกษาดูว่าทำไมเขามองเราดีแล้วเราล่ะมองเขาดีพอหรือยังเราไม่ได้ต้องการครบเขาแค่การค้าขายแต่เราต้องการบอกเขาว่าเราอยากให้คนไทยรู้จักคุณมากขึ้นเราจึงต้องเสริมสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับเขา อย่างน้อยให้เขาเป็นพันธมิตรของเราในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในประชาคมโลกมุสลิมคือข้อคิดจากท่านรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศจะริวัตสันตบุตรหัวหน้าคณะโฟกัสกรุ๊ปชี้ชัดว่าสกราชใหม่ของความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้านแห่งเอเชียกลางเริ่มต้นขึ้นแล้ว ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรมีเมืองท่าแห่งหนึ่งเล็กๆน่ารักมีสเสน่ห์ด้วยจุดเด่นคือมีพระเจดีย์โดดเด่นเป็นสง่าอยู่กลางน้ำนาจุดบรรจบของแม่น้ำยางกุ้ง ลำน้ำสาขาของอิระวดีกับแม่น้ำพะโคที่ไหลลงมาจากหงสาวดีคุณทีลภาพโลหิตกุลบันทึกภาพความทรงจำไว้ในตอนสิเรียมสาวพราวสเสน์ค่ะห่างจากย่างกุ้งไปทางรถไม่ถึงชั่วโมงผมชอบพาใครๆไปเยือนเมืองเล็กๆที่น่ารักทั้งชื่อเมืองและพลเมืองนั่นคือสิเรียมเหมือนชื่อดาราพิธีกรสาวของไทย ซึ่งในความจริงก็เกี่ยวพันกันจริงๆด้วยเพราะคุณสันติสเสววิมนหรือแม่ช้อยนางรำนักชิมและนักหนังสือพิมพ์อาวุโสเคยมาทำข่าวที่เมืองนี้แล้วประทับใจในชื่อเมืองสุดคลาสสิกจึงนำไปตั้งชื่อสำหรับใช้ในการแสดงให้คุณแอนสิเรียมพักดีดำลงฤทธิ์เสน่ห์ของเมืองสีเรียมที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงคือพระเจดีกลางน้าหรือ เยเลพยาณจุดบรรจบของแม่น้ำยางกุ้งลำน้ำสาขาของอิระวดีกับแม่น้ำพะโคที่ไหลลงมาจากหงสาวดีจึงโดดเด่นเป็นสง่ากลางสายทาราที่สำคัญคือ,อย่างเชื่อกันว่าในองค์พระเจดีมีพระเกศาธาตุหรือเส้นผมของพระพุทธเจ้าบรรจุอยู่รวมทั้งยังประดิษฐานหลวงพ่อกลางน้ำ พระพุทธรูปปางมารวิชัยส่งเครื่องกษัตริย์ที่มีพุทธลักษณะงดงามเหลือเกินโดยแกะสลักจากหยกหกชิ้นแล้วนำมาประกอบกันมีตำนานเล่าขานว่าขหาบดีชาวมอญผู้สร้างพระเจดีย์องนี้ได้ตั้งจิตอธิษฐานระหว่างการก่อสร้างว่าหากน้ำท่วมก็ขออย่าท่วมองค์พระเจดีย์ถ้ามีคนมากราบไหว้จำนวนมากเพียงใด ก็ขอให้ไม่มีวันล้นเต็มแม้ว่าพื้นที่ของพระเจดีย์จะมีสภาพเป็นเพียงเกาะเล็กๆก,กลางแม่น้ำกว้างใหญ่เท่านั้นเล่าขานอีกว่าในเทศกาลออกพรรษาซึ่งเป็นงานบุญประจำปีของวัดพระเจดีย์กลางน้ำทุกๆปีจะมีพุทธศาสนิกชนขึ้นไปกราบไหว้พร้อมกันเรือนหมื่นทั้งทงที่ในสายตาผมประมาณว่าแค่สองคนขึ้นไป พร้อมๆกันก็แทบจะไม่มีที่ยืนแล้วเรื่องอย่างนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อศรัทธามากกว่าที่จะไปพิสูจน์หาความจริงให้วุ่นวายที่จะดีกลางน้ำแห่งนี้ยังมีมนดบประดิษฐานพระอุปคุตที่ชาวบ้านทั้งมอญพมา่าลาวไทยล้วนนับถือตามตำนานว่าท่านมีอิทธิฤทธิ์ต่อสู้กับพญามารที่มาขัดขวางการสังคยาพระไตรปิฎก เมื่อ2,000กว่าปีก่อนตราบจนวันนี้เวลาจะจัดงานใหญ่อย่างงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่จังหวัดเลยหรืองานสงกรานที่หลวงพระบางในลาวก็จะต้องอัญเชิญท่านขึ้นมาแล้วเชื่อว่างานจะราบรื่นไม่มีอุปสรรคใดๆแต่เพราะตำนานว่าพระอุปคุตจำพรรษาในะดือทะเลเวลาจะจัดงานใหญ่จึงต้องจัดขบวนอุ้มองค์ท่าน ออกจากวัดไปจุ่มน้ําแล้วยกขึ้นมาเป็นอันว่าท่านขึ้นมาจากสะดือทะเลแล้วแต่ปกติถ้าไม่มีพิธีอัญเชิญท่านก็จะขึ้นมาบนโลกเองในคืนวันเพ็ญที่ตรงกับพุทธอย่างที่ชาวเหนือเรียกพุธเป่งหรือพุทธเพ็ญความเชื่อเช่นนี้ทําให้เกิดประเพณีตากบาตรเที่ยงคืนวันพุธเป่งในว่าเพื่อถวายพระอุปคุต ตำนานยังเล่าอีกว่าพระอุปคุตทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการสังคยนาพระไตปิดกอย่างมุ่งมั่นจนเกือบจะไม่ทันฉันเพนชนิดที่ฉันไปต้องแงนหน้ามองดวงตะวันไปจึงนิยมปั้นหลอ่อหรือแกะสลักพระอุปคุตในท่วงท่าเอามือจกบาดขณะแงนหน้ามองตะวันนั่นเองเล่าให้ฟังมิได้หวังให้ท่านเชื่อทุกอย่างตามตำนาน เพียงอยากให้ท่านได้เข้าใจเวลาไปเห็นรูปพระนั่งแงนหน้าจกบาทจะได้สักการะบูชาเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของพระอุปคุตแล้วประวารณาตนทำความดีสักเสษเซี้ยวของท่านก็ยังดีประวัติความเป็นมาของสาวน้อยนามสิเรียมก็น่าสนใจไม่น้อยเพราะเป็นเมืองท่าของมอนมาตั้งแต่สมัยที่มอรุ่งเรืองนะเมืองหงสาวดีหรือ พระโครกระทั่งชนชาติพมา่ายึดครองหงสาวดีแล้วเฟื่องฟูถึงขีดสุดในสมัยใบเยงหนองหรือบุเรงนองมหาราชครั้นถึงยุคที่นันทบุเรงราชบุตรบุเรงนองเอาบ้านเมืองไว้ไม่อยู่สิเรียมคือฐานทัพเรือของพวกยะไข่ในการบุกเผาหงสาวดีและขนทรัพย์สมบัติไปเสียก่อนที่พระนเรศวรจะยกทัพไปถึง กองทัพยาไข่มีทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสเป็นกำลังสำคัญพ่อเผาหงสาวดีแล้วก็ยกสิเรียมให้ฟิลิปดูบริโตหัวหน้าทหารรับจ้างเข้าครอบครองท่ามกลางสุญยากาศทางอำนาจคือพมา่ากำลังสุดขณะที่มอนก็ยังอ่อนแอดูบริโตจึงปู้ยี่ปู้ยามสีเรียมด้วยการบังคับชาวพุทธให้เข้ารีดปล้นสะดม ล้อมทองคำจากพระพุทธรูปตามวัดวาต่างๆยับเยินก่อนถูกแม่ทัพพม่าบุกมาล้างแค้นโดยจับดืบริโตเสียบประจานครั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นอังกฤษสิเรียมก็กลายเป็นที่ตั้งโรงกลั่นน้ำมันและโรงเบียร์ที่คลาคลั่ด้วยคนงานจากอินเดียจวบจนปัจจุบันมีชาวพม่าเชื้อสายอินเดียอยู่มากมายทำมาค้าขายในตลาดเดียวกับชาวมอ และพม่าอย่างสมานณฉันจึงไม่น่าแปลกใจเดินเข้าไปในตลาดซีเรียมวันนี้ผ่านพบแต่แม่ภารตีเหมือนเดินอยู่ที่ตลาดจันผัดกลางกรุงเดลียังไงอย่างนั้นทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุล ทาชเคนประตูเอเชียกลางชุมทางสายแพรไใหม่ภาพดวงตาขนาดมหึมาบนเพดานมัสยิดประหนึ่งคือสายพระเนตรแห่งองค์อัลเลาะที่มองลงมายังศาสนิกมุสลิมแต่อีกด้านหนึ่งผมรู้สึกเหมือนทาชเคนเปิดดวงตาและวิสัยทัศน์ของผมที่มีต่ออุสเบกิสถานให้ชัดเจนกว่าเก่า แตงผลนั้นมีขนาดไล่เลี่ยลูกฟุตบอลเปลือกขอามันสีเขียวอมเหลืองแต่เนื้อข้างในสีขาวนวลคล้ายสีงาช้างจะว่าไปก็ไม่ได้แปลกประหลาดพิสดารอะไรเพราะโลกนี้มีผลไม้ที่เรียกแตงเป็นร้อยสายพันแตงบางเบิดที่หม่อมเจ้าสิทธิพรกรอดากรซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดวลีเงินทองเป็นมายาข้าวปลาเป็นของจริง ทรงปลูกที่ฟาร์มบางเบิดประจวบคิริขันในอดีตเมื่อกว่า70ปีก่อนยังมีขนาดใหญ่กว่านี้จนท่านเคยท้าว่าถ้าใครอุ้มแตงบางเบิดได้ทีเดียวสองลูกก็ให้อุ้มเอากลับไปบ้านได้เลยทว่าพลันที่ฟันของผมสัมผัสเนื้อแตงชิ้นที่แม่ค้าใจดีส่งมาให้ยอมรับว่าความรู้สึกแรกคือตกใจตกใจในรสชาติที่หวานหอมจัดจ้านสุด อย่างที่แน่ใจว่าไม่เคยลิ้มลองที่ไหนมาก่อนในชีวิตหรือ,อยังตกใจกับน้ำในเนื้อแตงที่ชุ่มฉ่ำจนไหลย,ย้อยลงที่มือก่อนไหลเรื่อยไปจนถึงข้อศอกราวกับผมกำลังกัดก้อนฟองน้ำที่ชุ่มโชกมันหยดย้อยซะจนผมต้องหันหลังให้แม่ค้าด้วยความเขินอายและเมื่อเพื่อนร่วมทางคุณปวีนาสิงบุรณา พิธีกรรายการโลก360องศาเชื้อเชิญให้ผมกินเป็นชิ้นที่สามจึงไม่รีรอที่จะตอบปฏิเสธเพราะรู้ดีว่าการกินผลไม้ที่มีรสหวานร้อนแรงเช่นนี้เข้าไปมากๆอาจทำให้ร้อนในได้ถ้าไม่ดื่มน้ำตามลงไปมากๆเช่นกันที่ตลาดชอซูใจกลางกรุงทัชเคนต ต้นบ่ายแก่ๆของวันแรกที่ผมได้สัมผัสแผ่นดินอุซเบกิสถานและครั้งแรกที่ได้ประทับรอยจำณนะภูมิภาคน้องใหม่ของประชาคมโลกคือภูมิภาคเอเชียกลางรสชาติหวานหอมและฉ่ำน้ำอย่างรุนแรงของแตงอุซเบกจึงตราตรึงอยู่ในความทรงจำทุกครั้งที่หวนคิดถึงประเทศนี้และอาจเป็นตัวแทนของความรู้สึกแบบแรกเจอ ที่ผมมีต่อผู้คนและแผ่นดินอุสเบกนั่นคือความรู้สึกที่ไม่ใช่ผิดคาดแต่คาดไม่ถึงโดยเฉพาะเมื่อย้อนกลับไปอ่านข้ออ้างของรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียสมัยราชวงศ์โรมานอฟปีพศ2407ในการเข้ายึดครองดินแดนที่ถูกรัสเซียเรียกว่ารัสเซียนเติร์กสถานซึ่งปัจจุบันคืออุซเบกิสถานตอนหนึ่งว่า ฐานะของรัเสเซียในเอเชียกลางเป็นเช่นเดียวกับรัฐอันศีวิไลทยทั้งหลายที่จะต้องเข้าไปช่วยเหลือประเทศที่เต็มไปด้วยประชากรที่ป่าเถื่อนร่อนเร่ล้าหลังให้มีระบบสังคมที่ดีผมตกใจเพราะมันช่างขัดแย้งชนิดหน้ามือกับหลังเท้าเมื่อได้อ่านสุนทรพจน์ของอิสลามคาริมอฟอดีตประธานาธิบดีอุซเบกิสถานตอนที่ว่า หากใครสักคนต้องการจะเข้าใจว่าชาวอุสเบกคือใครและหากใครสักคนประสงค์จะอย่างรู้ถึงพลังอำนาจและความสามารถไร้ขีดจำกัดของชาวอุสเบกพวกเขาควรใส่ใจศึกษาเรื่องราวของอมิติมูเพราะอมิติมูหรือ ธรรมเลนคานได้รับการยกย่องให้เป็นต้นตระกูลของชาวอุซเบกโดยเขามีสายเลือดผสมมองโกเตอร์กิสเป็นนักรบหลังม้าผู้หานกล้าเป็นทายาทชั้นหลานของจอมขานใหญ่คือเจงกิสขานผู้รับวิทยาการก้าวหน้าในการรบจากจีนและรับศาสนาอิสลามจากเปอร์เซียจนอมิติมูกลายเป็นจอมทัพผู้พิชิตรัสเซียจรดอินเดียในแนวเหนือถึงใต้ พิชิตยุโรปตะวันออกจรดเอเชียกลางส่วนที่เรียกทรานส์ออกเชียนาในแนวตะวันตกถึงตะวันออกกระทั่งในปีที่ท่านมีอำนาจสูงสุดเมื่อพศ1913ซึ่งร่วมสมัยกับพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาอมิติมูถึงกับประกาศก้องว่าเชกเช่นสวงสวรรค์มีพระเจ้าองค์เดียว มนุษย์โลกก็เพิ่งมีจอมราชาคือค่าเพียงหนึ่งเดียวว่ากันว่าบรรดานครรัฐในยุโรปตะวันออกพากันขอบใจที่อมิติมูกรีธาทัพม้าเข้าไปในดินแดนของพวกเขาพระยามนั้นพวกอาตาเติร์กแห่งอาณาจักรออตโตมานกำลังเหมิมเกริมบุกเข้ายึดครองดินแดนต่างๆอย่างบ้าคลั่งด้วยกองกำลังที่เยี่ยมโหดสุดๆหากไม่มีกองทัพอมิติมู มาตีตลบหลังพวกเติร์กไว้ยุโรปตะวันออกจะต้องยับเยินมหาศาลชื่ออมิติมูจึงอยู่ในบทเรียนประวัติศาสตร์และความทรงจำของชาวยุโรปมาตราบจนวันนี้ประวัติศาสตร์จารึกว่าเป้าหมายสูงสุดของอมิติมูคือการพิชิตจีนเชกเช่นที่บรรพชนเคยกระทำหากท่านไม่ด่วนอำลาโลกไปเสียก่อนแต่คระนั้นโลกก็ยังจดจำชื่ออ,อมิติมู ในฐานะปู่ทวดของบาบูคารหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าจักรพรรดิบาเบอร์ผู้สถาปนาราชวงศ์โมกุลซึ่งเป็นสำเนียงหนึ่งของคำว่ามองโกลร,ราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียยาวนานและเป็นราชวงศ์ที่นิรมิตทัชมาฮันเป็นอนุสาสถานแห่งรักและอะไรที่ยิ่งใหญ่นั่นหมายความว่า ดินแดนที่ถูกกล่าวหาว่าป่าเถื่อนร่อนเร่ล้าหลังนี้มีอารยธรรมสูงส่งมานานกว่ารัสเซียเสียสอีกอุสเบกิสถานแอร์ไลน์บินตรงจากทาชเคนสู่สนามบินสุวนภูมิสัปดาห์ละสองเที่ยวบินและยังบินไปอีกหลายมหานครทั่วโลกแต่การบินไทย ยังไม่มีเที่ยวบินไปทัชเคนไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่าทัชเคนคือประตูบานใหญ่ที่เปิดภูมิภาคเอเชียกลางสู่สายตาชาวโลกเพราะเชืภูมิที่ตั้งของอุซเบกิสถานอยู่ราวกึ่งกลางของภูมิภาคนี้พอดีถ้าเช่นนั้นก็ไม่ผิดเช่นกันที่จะกล่าวว่าตลาดชอซูคือประตูสู่ทัชเคนเพราะตลาดแห่งนี้ ตั้งตรงจุดที่เคยเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายแพรไใหมเมื่อกว่าพันปีมาแล้วตัวตลาดทรงกลมมีหลังคารูปทรงกระโจมในปัจจุบันชวนให้คิดถึงกระโจมที่พักของบรรดาพ่อค้าจีนยุโรปเปอร์เซียที่มาชุมนุมกันเมื่อวันวานตรงชุมทางการค้าที่กลายมาเป็นทาชเคนในวันนี้ที่สำคัญทาชเคน ตั้งอยู่ในเขตทุ่งหญ้าเฟอร์กานาอันกว้างใหญ่ที่กินบริเวณภาคตะวันออกของอุซเบกิสถานไปจนถึงตะวันออกเฉียงใต้ของคาซัคสถานซึ่งนักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่าทุ่งหญ้าแห่งนี้แหละคือจุดกำเนิดของเส้นทางสายแพร่ไหมอันยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะดินแดนนี้ในอดีตกว่า2,000ปีเคยเป็นเขตอิทธิพลของฮั่นชู๋หนู ชนเผ่าเร่ร่อนที่เป็นศัตรูของจีนมาตลอดคราใดที่จีนอ่อนแอพวกนี้จะดอดมาโจมตีป้นสะดมหัวเมืองของจีนจกักรพรรดิฮั่นหูตี้แห่งราชวงศ์ฮั่นระหว่างพศ 403- ถึง455จึงตัดสินพระทัยส่งจางเซียนไปเจรจาผูกมิตรกับชนเผ่าเร่ร่อนในเขตทุ่งหญ้าเฟอร์กานา เพื่อสร้างแนวร่วมไปสกัดกั้นพวกฉุงหนูแต่ทูตจางเซียนกลับถูกพวกฉุงหนูจับไปติดคุกอยู่นาน13ปีจึงหนีออกมาได้แล้วถวายรายงานองค์จกักรพรรดิว่าดินแดนทุ่งหญ้าแถบตะวันตกของจีนมีม้าสวรรค์ฝีเท้าดีดุดเหอเหินได้มีเหงื่อหยดเป็นสีแดงชาติดังหยาดโลหิตเป็นอาชาวิเศษประหนึ่งสวรรค์สร้างขั้น หูตี้จึงมีบัญชาให้แม่ทัพยกทัพข้ามทะเลทรายโกบีและเทือกเขาเทียนซานไปเสาะหาม้าสวรรค์มาประจำการในกองทัพถึง3,000ตัวและบัญชาให้แม่ทัพหัวชี่ปิ้งกรีธาทัพม้าสวรรค์ออกไปปราบพวกฉงหนูราบคาบจนสามารถสถาปนาเส้นทางสายแพรไหมที่เชื่อมต่อจีนสุปเปอร์เซีย และยุโรปสำเร็จครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยหัวหน้าคณะทูตของจีนที่นำผ้าไหมและทองคำไปเปิดเส้นทางการค้าเป็นคนแรกในพศ417ก็คือท่านจางเซียนก็จะมีบุคคลสำคัญของโลกอีกหลายคนอาทิพระถังสัมจัง๋งมาโคโปโลใช้เส้นทางสายนี้เดินทางสแสวงบุญและค้าขายจนกลายเป็นเส้นทางอารยธรรม อันเกรียงไกรของโลกทาชเคนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของทุ่งหญ้าเฟอร์กรนานาจึงกลายเป็นชุมทางการค้าเพราะบรรดาพ่อค้านานาเผ่าพันธุ์ที่เหน็ดเหนื่อยและรอดตายจากการเดินทางผ่านทะเลทรายอันหะรโหดจะมาชุมนุมกันที่นี่ ที่ซึ่งอุปมาดังโอเอซิสหรือสวรรค์กลางทะเลทรายร้อนร้ายก่อนจะเป็นบ้านเมืองจริงๆในสมัยที่ชาอุสเบกรวมตัวกันตั้งอาณาจักรได้ราว800ปีเป็นต้นมาโดยเฉพาะในสมัยจอมขานอมิติมูทาชเคนรุ่งเรืองถึงขีดสุดแม้ไม่ใช่ราชธานีแต่ก็เฟื่องฟูในฐานะหัวเมืองการค้าที่นำความมั่งคั่งสู่อาณาจักร ตราบจนกระทั่งเมื่อราชวงศ์โรมานอฟนำพารัสเซียสู่การเป็นมหาอำนาจของยุโรปฟากตะวันออกทาชเคนก็ตกเป็นของรัสเซียในนามรัสเซียเติร์กสถานตั้งแต่พศ2410และเมื่อพักบอลเชวิกที่นำโดยเลนินปฏิวัติรัสเซียสู่ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ในปีพศ2460ทาชเคนก็ถูกแปลสภาพเป็นศูนย์กลางของนิคมปลูกฝ้าย และข้าวสาลีป้อนระบบสาภาพโซเวียตตราบเท่าทุกวันนี้อุสเบกิสถานในฐานะประเทศเอกราชก็ยังผลิตฝ้ายส่งออกเป็นอันดับห้าของโลกเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีรูปดอกฝ้ายปรากฏในตราสัญลักษณ์ของประเทศอุสเบกิสถานและทำไมชื่อสโมสรฟุตบอลชั้นนำของประเทศนี้จึงมีชื่อที่น่ารักในภาษาอุซเบกว่า ปักตะกอที่แปลว่าคนเก็บฝ้ายบ่ายวันนั้นผมเดินอยู่ในอิสลามสถานนามฮาสรติอิมามด้วยความรู้สึกประหนึ่งเดินอยู่ในอิร่านหรืออดีตเปอร์เซียอย่างที่เคยเห็นจากภาพในหนังสือเพระาะศาสนสถานแห่งนี้ประกอบด้วยมัสยิด สุสานและโรงเรียนสอนศาสนาอายุเก่าแก่กว่า400ปีรวมอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันเพื่อรำลึกถึงอิหมามหรือผู้นำในการทำนมัสการหรือละหมาดคนสำคัญของโลกมุสลิมตกแต่งประดับประดาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียอันสง่างามวิจิตตาเสจจนผมไม่นึกว่าจะมีอยู่ในอุซเบกิสถาน ซึ่งประกาศตนเป็นมุสลิมสายกลางและไม่นึกว่าอดีตอนานิคมโซเวียตรัสเซียที่พลเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมและถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนความเชื่อถึงกับบังคับให้สตรีเปิดผ้าคลุมหน้าห้ามบุคคลมีคำพีอันกุรอานห้ามเดินทางไปฮัตที่เมกกะโรงเรียนสอนสาศาสนาถูกแปลเป็นพิพิธภัณฑ์มัสยิดที่เคยมีมากกว่าสองหมื่นแห่ง ลดลงเหลือเพียง1,700แห่งแต่พอถึงวันที่ได้เอกราชและอิสรภาพยังจะมีมัสยิดสุสานและโรงเรียนสอนศาสนาอันอลังการตระการตาเช่นอิสลามสถานฮาสราติอิหมามแห่งนี้ด้านหนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการบังคับของคอมมิวนิสต์โซเวียตส่งผลให้รูปแบบการเป็นมุสลิมของชาวอุซเบก ลดความเข้มข้นลงทว่าฮาสราติอิมามก็เป็นบทพิสูจน์ว่าการดำรงวิถีชีวิตมุสลิมสายกลางไม่ได้ทำให้แรงศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์ในจิตวิญญาณของพวกเขาลดน้อยลงไปแต่อย่างใดเลยภาพดวงตาขนาดมหึมาบนเพดานมัสยิดฮาสราติอิมามประหนึ่งคือสายพระเนตรแห่งองค์อัลเลาะ ที่มองลงมายังศาสนิกมุสลิมแต่อีกด้านหนึ่งผมรู้สึกเหมือนทาชเคนเปิดดวงตาและวิสัยทัศน์ของผมที่มีต่ออุสเบกิสถานในชัดเจนมากกว่าเกา่ามากกว่าที่รู้เพียงว่าคนประเทศนี้ชกมวยเก่งและนานๆทีก็มาดวนแข่งกับทีมชาติไทยสักครั้งซึ่งผู้บรรยายกีฬามักให้นิยามประเทศนี้ว่าอดีตสาภาพโซเวียต แม้ว่ากลุ่มประเทศเอเชียกลางจะรวมตัวกันในนามเครือรัฐเอกราชมานับตั้งแต่ประกาศเอกราชแล้วก็ตามและทำให้ผมเข้าใจยิ่งขึ้นว่าเหตุใดชนชาวเอเชียเชื้อสายมองโกลเติกแต่โครงสร้างร่างกายคล้ายยุโรปรับวัฒนธรรมาศาสนาจากเปอร์เซียพูดภาษารัสเซียมากกว่าภาษาอุซเบกและแทบไม่สนใจภาษาอังกฤษ จึงเห็นค่าของคำว่าเอกราชและอิสรภาพเหนืออื่นใดถึงกับมีคำกล่าวของอดีตรประธานาธิบดีอุสเบกิสถานอิสลามคาริมอฟว่าเอกราชให้คุณค่าใหม่แก่ชาวอุสเบกในการหวนกลับมาครบในศักยภาพของตนเองศรัทธาในวัฒนธรรมประเพณีภาษาและจิตวิญญาณ เอกราชเป็นชีพจรใหม่ในการพัฒนาสำนึกรักแผ่นดินเกิดของพวกเราอ๋อผมลืมเล่าให้ฟังว่ามีบางตำราอธิบายความหมายของคำว่าอุสเบกว่าความเป็นไทย ถานที่สำคัญในทาชเคน 1. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ชาติจัดแสดงโบราณวัตถุบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์อุซเบกิสถานโดยเฉพาะช่วงที่รุ่งเรืองในฐานะชุมทางการค้าบนเส้นทางสายแพร่ใหมซึ่งศาสนาพุทธกำลังเฟื่องฟูจึงมีพระพุทธรูปที่งดงามสมบูรณ์แบบจัดแสดงไว้จำนวนมาก 2. พิพิธภัณฑ์ อมิติมูจะแสดงเรื่องราวอันวีระอาถานของอมิติมูวีรกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวอุซเบกตัวพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใกล้จัตุรัสใจกลางเมืองนามว่าจัตุรัสอมิติมูซึ่งมีนุสาวีอมิติมูงามสง่าบนหลังมา้าประดิษฐานอยู่ตรงกลางจัตุรัสสอิสลามสถาน ฮาสราติอิมามประกอบด้วยมัสยิดสุสานและโรงเรียนสอนศาสนาอายุเก่าแก่กว่า400ปีรวมอยู่ในอนาบริเวณเดียวกันเพื่อรำลึกถึงอิมามหรือผู้นำในการทำนวัสการคือละหมาดคนสำคัญของโลกมุสลิมตกแต่งประดับประดาด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมแบบเปอร์เซียอันสง่างามวิจิตตา ภายในมีร้านจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมพื้นถิ่นอุสเบกให้เลือกหลากหลาย 4. ตลาดชอซูศูนย์สรรพสินค้าและตลาดสดที่คึกคักและมีสีสันที่สุดเป็นอาคารทรงกระโจมตั้งอยู่ณนะที่เคยเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายแพร่ใหมภายในอาคารเป็นตลาดสด บริเวณรอบนอกจำหน่ายสินค้าอุปโภคและของที่ระลึกรวมทั้งมีร้านอาหารมากมาย 5. โรงเรียนสอนสาศาสนาคูเคลดัชอายุเก่าแก่กว่า500ปีตั้งอยู่ใกล้ตลาดชอซูในย่านเมืองเก่าทาชเคนซึ่งไม่รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวในปีพศ2509ปัจจุบันยังเป็นโรงเรียนสอนสาศาสนาและสถานที่คัดเลือก อิหมามนักท่องเที่ยวควรเข้าชมอย่างสำรวม 6. มัสยิดและสุสานอิหมามอันบุคอรีตั้งอยู่ณนะหมู่บ้านคาแตงชานกรุงทัชเค้นนอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งอุซเบกิสถานพิพิธภัณฑ์อาริเซร์นาวอยนักปราชญ์คนสำคัญของชาอุซเบกหอคอยทาชเค้น จุดชมวิวเมืองเป็นต้นซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธร หลอมรวมเป็นประชาคมนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการใส่ใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งก็คือรากฐานความแข็งแกร่งของประชาคมอาเซียนนั่นเองการศึกษาประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ที่ได้ไปเห็นความจริงในประเทศเพื่อนบ้านที่เคยมีประวัติศาสตร์บาดหมางกับเรามาทําให้เข้าใจคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราซึ่งคุณธีรภาพโลหิตกุลนำเสนอไว้ในตอน วิถีแห่งเพื่อนบ้านอันประเสริฐค่ะเห็นสาวๆนักศึกษาพม่าแห่งมหาวิทยาลัยย่างกุ้งฮิวตะก้าใส่ปินโตไปเรียนหนังสือแล้วควรคิดถึงเรื่องเล่าที่ว่าปินโตเป็นสิ่งของจำเป็นของชาวพม่าทั้งนักเรียนนักศึกษาข้าราชการเพราะการซื้ออาหารรับประทานนอกบ้านจะแพงมากซึ่งปินโตก็มีหลากหลายยี่ห้อแต่เป็นที่ทราบกันดีว่า ใครใช้ปิ่นโตตราหัวม้าลายนำเข้าจากไทยถือว่าเท่และมีระดับไม่จำเป็นต้องมีตะกร้าพลาสติกมาปิดบงังสติกเกอร์รูปหัวม้าลายก็จะพยายามให้ติดอยู่กับปิ่นโตนานที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่ยืนยันในคุณภาพสินค้าและความมีระดับของผู้ใช้หิ้วไปไหนมาไหนดูเป็นสง่าราศีปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นกับสินค้าไทยหลากหลายชนิด ตั้งแต่จานดาวเทียมสบู่ผงซักฟอกไปจนกระทั่งกระโถนบ้วนน้ำหมากสะท้อนภาพลักษณ์ของคนไทยในสายตาชาวพม่าว่าปัจจุบันคนไทยมีชีวิตที่สุขสบายแม้อาจจะมีปัญหาการแตกแยกทางความคิดแต่บ้านเมืองก็ยังเจริญก้าวหน้ากว่าพม่ามากสินค้าที่ส่งไปก็มีคุณภาพดีแล้วยังมีอาชีพการงานให้แรงงานพม่าได้พึ่งพิงจำนวนมาก ด้วยเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่พมา่าเคยบุกมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกนั้นมันผ่านไปนานมากจนแทบจะหลงลืมกันไปแล้วความเป็นจริงในปัจจุบันต่างหากที่ทำให้ชาวพมา่าชื่นชมคนไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่เป็นคนใจบุญสุนทานแต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่ายังมีคนไทยอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังคงคิดแค้นเคืองพม่าอยู่ สังเกตได้จากการแสดงความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับพม่าในเครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook ที่มักจะมีทัศนะจากผู้มีจิตใจรักชาติบ้านเมืองแสดงออกให้เห็นเป็นระยะระยะเช่นอยากให้คนไทยอย่าลืมความเจ็บปวดแต่ห้นหลังเดี๋ยวนี้คนไทยแห่แหนไปเที่ยวพมา่าไปนิยมชมช,มชอบว่าเขาสวยเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆท,ที่เขาเผาทำลายกรุงศรีอยุธยา ที่สวยงามด่างเมืองสวรรค์ให้กลายเป็นซากอิฐซากปูนวัดวาเวียงวังของเราที่ประดับประดาด้วยเงินทองเขาก็ขนเอาไปจนหมดสิ้นเอาไปสร้างบ้านเมืองเขาแล้วเราก็แห่ไปชื่นชมผมไม่แปลกใจว่าถึงพอสอนี้แล้วเหตุดยังมีทัศนะเช่นนี้อยู่อีกเพราะในอดีตตอนเป็นนักเรียนหัวเกรียนผมก็เคยโกรธพรม่จนเลือดขึ้นหน้าขณะนั่งชมละครขุนศึก ทางช่องสี่บางขุนพรมฉากที่แม่ทัพพมา่าสวมบทโดยสมจินธรรมทัตทำหน้ายักษ์ตะค้ขอขู่เข็นฉเฉลยศึกชาวกรุงศรีอยุธยาให้ยอมรับการถูกกวาดต้อนไปแต่โดยดีกระทั่งเมื่อได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในมุมมองใหม่ได้ไปเห็นความเป็นจริงในประเทศเพื่อนบ้านที่เคยมีประวัติศาสตร์บาดหมางกับเรามาทั้งกัมพูชาพมา่าลาว จนผมเลิกโกรธเกลียดพมา่าแต่ก็ยังถูกตั้งคำถามที่มีความรักชาติแฝงอยู่เนืองๆอ,อาทิคุณเที่ยวบอกใครๆว่าชาวพม่ามีศรัทธาสูงส่งในพระพุทธศาสนาแต่ทำไมตอนพม่ามาตีกรุงศรีอยุธยาพมา่าจึงเผาวัดวาอารามลอกทองจากเจดีรวมทั้งโหดร้ายทารุณกับเฉลยศึกคนไทย ผมเข้าใจความรู้สึกของผู้ตั้งคำถามเป็นอย่างดีเข้าใจว่าความรับรู้ของคนเราไม่เท่ากันแต่หากเราเปิดใจให้กว้างไม่เลือกจดจำแต่ตัวเลขพุทธศักราช2,112กรุงศรีอยุธยาแตกครั้งแรกพุทธศักราช2,310กรุงแตกครั้งที่สองเราจะพบความจริงจากตัวเลขอีกชุดหนึ่งคือพุทธศักราช1,974 เป็นปีที่กรุงศรีอยุธยาบุกไปตีเมืองยโสธรปุระหรือนครธมของกัมพูชาแตกมาก่อนแล้วและบรรดาประเทศในแถบอาเซียนก็ล้วนเป็นฝ่ายกระทำและถูกกระทำในสงครามสมัยโบราณแทบทั้งสิน้นที่สำคัญในยามศึกสงครามมนุษย์ล้วนสำแดงด้านมืดออกมาได้เลวร้ายพอกันแม้ว่าในยามปกติเขาจะมีศรัทธาในศาสนา สูงส่งเพียงใดก็ตามภาพความยับเยินของกรุงเวียงจันทร์หลังถูกทับสยามเผาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์จากบันทึกของพ่อค้าชาวตะวันตกแทบไม่ต่างอะไรเลยกับความย่อยยับของอโยธยาหลังกรุงแตกการทำความเข้าใจแบบเอาใจเขามาใส่ใจเราจึงมีความสำคัญต่อการจัดรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง รัฐที่เคยมีประวัติศาสตร์บาทหมางกันมาเรื่องอย่างนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างอันงดงามให้พระสนิกรของพระองค์ประจักษ์มาตั้งแต่53ปีที่แล้วคือในคราวเสด็จเยือนสาภาพพมา่าอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่2-5ถึง5มีนาคมพุทธศักราช2503พระองค์มิเพียงแสดงความเคารพ ในวัฒนธรรมประเพณีของเพื่อนบ้านที่เคยเป็นศัตรูสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปสักการะพระมหาเจดีชเวดากองโดยไม่สวมถุงพระบาทและฉลองพระบาททั้งยังมีพระราชดํารัสต,ต่อประธานาธิบดีพมา่าความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มใจอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นประชาชนชาวพมา่า แสดงไมตรีจิตต่อเราทุกหนทุกแห่งข้าพเจ้าถือว่าการแสดงน้ำใจดีเช่นนั้นย่อมเป็นนิมิตหมายว่าชาวพม่าและชาวไทยต่างมีความเห็นใจซึ่งกันและกันไม่เป็นอมิตรคิดร้ายต่อกันประเทศทั้งสองได้เรียนรู้แล้วว่าจะต้องลืมข้อพิาพาทที่เคยมีมาในอดีตและส่งเสริมไมตรีจิตมิตรภาพ ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายในอนาคตขอให้ประเทศทั้งสองนี้แสดงให้ปรากฏแก่ตาโลกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ประเสริฐตั้งอยู่ด้วยกันได้โดยสันติเป็นนิดประกอบกิจอันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันเป็นนิรันดรทีละเรื่องทีละภาพ สารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลโอ้สมคารโรมแห่งบุรพทิตสมคาร รัชธานีเดิมของอุซเบกิสถานเช้าว,วันที่อากาศแจ่มใสปลายเดือนกรกฎาคมพศ2551เบื้องหน้าผมคือพระบรมราชานุสาวรีอมิติมูจอมราชาผู้ทรงประทับอยู่กลางใจชาวอุซเบกทั้งมวลในฐานะที่ทรงสถาปนาจากกักรวรรดิติมูริตอันยิ่งใหญ่โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่สมาคาร ในปีพุทธศักราช1913ซึ่งร่วมสมัยสมเด็จพระราเมศวรแห่งกรุงศรีอยุธยาพระบรมเดชานุภาพของพระองค์แผ่ไพศาลจรดมอสโกทางเหนือนิวเดลีทางใต้ยุโรปทางตะวันตกสินเกียงทางตะวันออกซึ่งเกินกว่าจะเรียกอาณาจักรเพราะนี้คือจัก,กรวรรดิเชกเช่นดินแดนที่ชาวโรมัน คยรังสรร์ไว้ในนามจัก,กรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าอามิติมูจะพิชิตปักกิ่งสมัยราชวงศ์หมิงได้ไม่ยากเย็นหากไม่ส่งประชวนแล้วสิ้นพระชนในระหว่างเคลื่อนทัพไปเสือก่อนสมคารในสมัยจัก,กรวรรด,ดิติมูริตเมื่อราวห0 0ปีก่อนจึงมั่งคั่งและงามสง่าจนได้รับสมญานามโรมแห่งบุรพทิต์แต่ในความเป็นจริง อดีตราชธานีแห่งนี้เป็นบ้านเป็นเมืองมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลและคริสตกาลจนผมอึ้งเมื่อทราบว่าชาวอุซเบกเฉลิมฉลอง2,750ปีสมคารไปเมื่อปี2,550ยังไม่ได้พูดถึงการเป็นชุมทางการค้าบนเส้นทางสายแพรไใหมที่มีหลักฐานว่าแม้แต่พระถังซำจังก็เคยประทับรอยเท้า แห่งการจาริกไว้ที่นี่รวมถึงการเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่เก่าแก่ที่สุดในโลกโดยยังได้รับการอนรุรักษ์ไว้อย่างดีจนองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติประกาศยกย่องสมคารเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติโดยปราศจากข้อสงสัยใดๆเหล่านี้ล้วนเป็นข้อมูลใหม่ ท,ทำให้ผมทั้งกังขาและละอายใจอยู่ลึกๆว่าเหตุใดจึงแทบไม่อยู่ในความรับรู้ของบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์อย่างผมเลยแน่ละผมคงใฝ่รู้น้อยเกินกว่าจะไปโทษครูบาอาจารย์หรือปัจจัยแวดล้อมอื่นได้แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการที่อุสเบกิสถานในยุค200ปีหลังตกอยู่ใต้อิทธิพลของรัเสเซียสมัยราชวงศ์โรมานอฟ แล้วกลายเป็นส่วนหนึ่งของคอมมิวนิสต์โซเวียตจนเพิ่งรู้จักคำว่าเอกราชเมื่อไม่นานมานี้เองกับการที่ผู้นำไทยเลือกจะเดินตามหลังสหรัฐอเมริกาคู่แขนของโซเวียตในสงครามเย็นตั้งแต่กึง่งศตวรรษก่อนส่งผลให้กระบวนการเรียนรู้ว่าโดยโซเวียตกับดินแดนหลังม่านเหล็กของนักเรียนนิสิตนักศึกษาไทยแทบเป็นศูนย์ อัสลามุอะัยกุมคิดไปพลางถ่ายภาพไปพลางพลันสายตาเหลือไปเห็นสามสาววัยรุ่นเดินผ่านมาช่างใจอยู่ชั่วครู่ก่อนเอ่ยคำอำนวยพรขอสันติสุขจงประสบแด่ท่านตามธรรมเนียมการทักทายของชาวมุสลิมแต่โบราณการไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าความปรารถนาจะได้โอภาปราศัยกับเจ้าของบ้านบ้างเท่านั้น แต่ประสบการณ์จาก,กคนครหลวงทาชเคนที่หาคนพูดภาษาอังกฤษได้ยากยิ่งขนาดสั่งไอซ์ทีหรือชาเย็นยังต้องชี้รูปให้บริกรดูถึงจะได้ดื่มจึงประเมินว่าการเลือกสนทนากับวัยรุ่นน่าจะมีรุ่นมากกว่าวัยอื่นที่พูดกันแต่ภาษารัสเซียและอุซเบกสลามเช้าวันนั้นโชคเข้าข้างผม เมื่อพวกเธอตอบรับคำทักทายด้วยคำอำนวยพรให้ผมประสบสันติสุขเช่นกันแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการได้ทราบว่าพวกเธอทั้งสามนามฟาโซนาซาโครซาและซานิโกเป็นนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยายลัยภาษาต่างประเทศณสามคารไตแลนด์ฟาโซนาอุทานเมื่อทราบว่าผมมาจากไหน ประเทศของคุณมีมวยไทยที่ดังมากพี่ชายฉันก็ยังเรียนมวยไทยและยังชอบดูหนังองค์บากมากๆส่วนฉันได้ยินใครๆพูดว่าประเทศของคุณสวยแล้วยังมีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยคำพูดของเธอทำผมอึ้งไปชั่วขณะเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าผมเพิ่งรู้จักจอมจกักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ของชาอุสเบกไม่ได้เดินทางมาครานี้เอง ดินแดนที่เป็นทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทรายในภูมิภาคเอเชียกลางหรือที่เรียกกันว่าทรานออกเชียนาแต่อดีตการนานมานั้นประกอบด้วยชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์หลากหลายชาติพันธุ์ผมจึงพยายามถามอย่างสุดภาพที่สุดว่าท่านเจ้าบ้านสาวชาวสามาคารที่ผมได้รู้จักสามคนแรกนั้นเป็นชาติพันธุ์ใดคราวนี้ ซาโครซาตอบด้วยสีหน้าปกติว่าพวกเธอเป็นชาวอุซเบกเชื้อสายทาจิกซึ่งแต่บรรพะการก็สัญจรรอนแรมเลี้ยงสัตว์ผสมปนเปนกันไปในย่านนี้ครั้นเมื่อสาภาพโซเวียตเข้ายึดครองแล้วจัดการบริหารก็ขีดเส้นแบ่งโดยยึดหลักว่าพื้นที่ใดมีชาวอุซเบกอาศัยอยู่มากกว่าเผาอื่นบริเวณนั้นก็ให้ตั้งเป็นรัฐ อุซเบกิสถานตรงไหนมีชาวทาจิกอยู่กันมากกว่าเผ่าอื่นก็สถาปนาเป็นรัฐทาจิกิสถานตามมาด้วยคีกิสถานคาซักสถานและเติร์กเมนิสถานจึงไม่น่าแปลกใจที่ข้ารัฐการวิสาหกิจท่องเที่ยวอุซเบกที่มาต้อนรับผมกวัวหนึ่งเป็นชาวอุสเบกที่มีเชื้อสายคาซัก แต่ที่น่าชงนชงายใจเหลือกำลังคือเมื่ออดีตชนเผ่าเร่ร่อนกลับมาลงหลักปักฐานและรวมตัวกันพวกเขาพง,งาดขึ้นมาอย่างเกรียงไกรและสร้างบ้านเมืองที่ยิ่งใหญ่มั่งคั่งดารดาษด้วยมัสยิดกับโรงเรียนสอนศาสนาอันสุดแสนวิริสมาราจนได้สมญานามโรมแห่งบุรพทิตได้อย่างไร อมิติมูสืบเชื้อสายมาจากเตมูจินจอมขา่านแห่งมองโกลผู้ประกาศตนเป็นเจงกิสขา่านอันมีความหมายว่านายของบรรดาผู้พักพิงอยู่ในกระโจมทั้งมวลอมิติมูจึงรบบนหลังม้ากเก่งเยี่ยงบรรพบุรุษแล้วการที่มองโกลในสมัยกุบใบขา่านเข้าไปยึดจีนจนสถาปนาราชวงศ์หยวนก็ทำให้วิทยาการก้าวหน้าหลายประการหลังไหลสู่ชามองโกล รวมทั้งวิทยาการด้านเข็มทิศพลุและดินประสิวซึ่งเอื้ออำนววต่อการรบแบบยุทธศาสตร์ที่มีแผนการรุกการรับและการตีโอบล้อมค่าศึกมองโกลจึงนับเป็นนักรบบนหลังมา้าที่มีวิทยาการก้าวหน้าอันกล่าวได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทาเมเลนข่านหรืออมิติมูสถาปนาจัก,กรวรรดิติมูริตอันเกรียงไกรได้ แต่ต้องไม่ลืมว่าชาติพันธุ์นักรบบนหลังม้าอย่างมองโกมีศรัทธาในพุทธศาสนาจากการเริ่มใสในวัดปฏิบัติของพระลามะทิเบตจนถึงขั้นประกาศยกย่องผู้นำสูงสุดของทิเบตว่าทลายลามะซึ่งเป็นภาษามองโกแปลว่าพระอาจารย์ผู้มีความรู้ความชำนาญในพุทธศาสนาดังมหาสมุรอันกว้างใหญ่อันกลายเป็นตำแหน่งประมุขของทิเบต ที่โลกใช้เรียกกันมาตราบเท่าทุกวันนี้จนแทบไม่มีใครทราบว่าชาวทิเบตรเรียกประมุขของพวกเขาว่าเกียนวารินโปเชถ้าเช่นนั้นแทนที่จะเป็นพุทธมามะกะที่ยิ่งใหญ่เหตุใดอมิติมูจึงเป็นอิสลามมิกชนผู้เกรียงลกรปัจจัยสำคัญน่าจะมาจากการที่มารดาของเขาเป็นเตอร์กิชหรือเตอร์ก ซึ่งรับเอาศรัทธานในศาสนาอิสลามรวมทั้งวิทยาการความรู้จากเบอร์เซียรหรืออิหร่านมาตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่14เมื่ออิสเมลอีบินอาเมด็ดขุนนางอิหร่านตระกูลซามานเรืออำนาจแล้วเข้ายึดครองทรานออกเซียนาหรือดินแดนเอเชียกลางสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจความมั่นคงทางการเมืองหนุนส่งให้าศาสนาอิสลามนิก,กายซุนี สถิตสถาพรในภูมิภาคนี้มาจนถึงปัจจุบันดังนั้นหากอมิติมูได้รับการนับถือในฐานะวีรกษัตริย์ผู้เป็นต้นตะกรูลชาวอุสเบกจึงไม่ผิดนักที่จะกล่าวว่าอุสเบกค,คือชาติพันธุ์ผสมมองโกเตอร์กิสที่มีจิตวิญญาณเป็นมุสลิมแบบเปอร์เซีย สายวันนั้นผมยืนตะลึงอยู่เบื้องหน้าซุ้มประตูศาสนาสถานที่มีขนาดใหญ่โตโอรานอันนับเป็นผลพวงจากการผสมผสานดังกล่าวชาวสมคารเรียกขานที่นี่ว่าบ um ีบีคานุมภายในประกอบด้วยมัสยิดสุสานและโรงเรียนสอนศาสนาสามบูชาสถานหลักของชาวมุสลิมเช่นเช่นที่ชาวพุทธนิยมสร้าง โบชวิหารเจดีชื่อบีบีคานุมมาจากพระนามมเหสีองค์หนึ่งของอมิติมูซึ่งเป็นชาวมองโกลแท้และร่ำลือว่าทรงเฉลียวฉลาดเป็นที่พอพระชาหรือไทยของจอมขานยิ่งนักเมื่ออมิติมูกรีธาทัพมา้าเข้ายึดครองนิวเดลีและชมพูทวีสํมเร็จในปีพศ1924 จึงทรงระดมทั้งช้างและช่างฝีมือจำนวนมากมาสร้างมัสยิดที่สวยและสูงใหญ่สุดของโลกยามนั้นเป็นอนุสร์สถานแห่งชัยชนะและประกาศให้โลกรู้ว่าทรงมีศรัทธาสูงส่งต่อองค์อเลาะเพียงใดโดยเฉลิมพระนามว่าบีบีคานุมก่อนที่จะสร้างโรงเรียนสอนศาสนาและสุสานขึ้นภายหลัง ด้วยตัวเลขความสูงถึง50เมตรโดมรูปกลีบมาเฟืองสีฟ้าอมเขียวช่างโดดเด่นสะดุดตาประกาศอัตลักษณ์ของอิสลามศิลปะสกุลช่งางสมคารชัดเจนยุคทองอันเกรียงไกลของจอมขานอมิติมูยังแสดงออกที่มสัสยิดและสุสานกูอีมีอันงามสง่าสร้างขึ้นในพศ1947เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด พระราชนัดดาองค์โตที่ทรงโปรดปรานและเสียชีวิตแต่ยาวัยเธอว่าหลังจากสร้างได้ปีเดียวจอมขานก็สิ้นพระชนในระหว่างเคลื่อนทัพมุ่งสู่ตะวันออกโดยมีจุดหมายที่ปักกิ่งกุอีมีจึงกลายเป็นสุสานหลวงที่ฝังพระศพของจอมจกักรพรรดิอมิติมูและภายหลังยังใช้ฝังพระศพพระราชนันด,ดาอีกพระองค์หนึ่ง นามอูลุกแบกผู้ซึ่งชาวอุสเบกยกย่องเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์ภายในสุสานหลวงแห่งนี้จึงวิริสมาราสมพระเกียรติยศแห่งสองขานแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าจุดที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมมักเป็นพระโกดหรือโรงจำลองแต่ในฐานะสื่อมวลชนในคณะโฟคาสกรุ๊ป ของกระทรวงการต่างประเทศที่ไปเยือนเพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีไทยกับอุซเบกิสถานจึงได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ลงไปบันทึกภาพพระโกดองค์จริงที่อยู่ข้างใต้นอกจากค้อมคารวะและยกมือไหว้ผมยังเรียนท่านในใจว่าจะศึกษาค้นคว้าพระราชประวัติอันวีระอาถรรพ์ของท่านให้ลึกซึง้งและเผยแพร่พระบรมเดชานุภาพของท่าน ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นชื่อสมคารนั้นมีหลายความหมายจากหลายตำนานความหมายแรกคือสมคานแปลว่าเมืองที่สวยงามบาบุมคุเทศชาวสมคานให้ความหมายชื่อเมืองของเขา แต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือชื่อบาบุเป็นหนึ่งในชื่อยอดนิยมตลอดการของชาวอุสเบกเพราะบาบุค,คือพระนามจอมขานชั้นเหลนของอมิตติมูผู้สถาปนาราชวงศ์โมกุลและวนำศาสนาอิสลามเข้าไปในอินเดียและเป็นต้นตระกูลของจกักรพรรดิชาชาฮานผู้สร้างทัชมาหานที่ยิ่งใหญ่นั่นเองอีกตำนานเล่าว,ว่าเมื่ออเล็กซานเดอร์มหาราช บุกยึดสรรมคารได้จึงบัญชาให้สร้างเมืองขึ้นใหม่โดยฝีมือสองช่างหลวงคือสามากับคารจึงเรียกเมืองนี้ว่าสรรมคารตำนานสุดท้ายเป็นนิยายรักเล่าว,ว่าหนุ่มสามานั้นยากจนแต่ไปหลงรักสาวคารคนสวย จึงถูกกีดกันจากครอบครัวครั้นอเล็กซานเดอร์บุกยึดเมืองพ่อแม่ยกสาวคารให้เป็นชายาเธอจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายหนุ่มคารรู้เข้าก็าไปร่ำไห้กับหลุมฝังศพของคนรักแล้วฆ่าตัวตายตามไปจึงเป็นที่มาของชื่อเมืองซามคารความเกรียกลายของจอมจัก,กรพรรดิอมิติมูทำให้คานองค์ต่อ,ตอ,ตอมา มีเวลาส่งเสริมศิลปะวิทยาการและรังสรรค์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดยไม่ต้องพอวงค่าศึกษัตรูสมคารยามนั้นจึงถือเป็นยุคทองอันมั่งคั่งเฟื่องฟูเลอหรูอลังการดั่งห้องแสดงงานศิลปะแห่งเอเชียประชันขันแข่งกับกาศมานดุรัชธานีของเนปาลในสมัยราชวงศ์มัลละต่างกันตรงที่ ฝ่ายหนึ่งเป็นงานศิลป์จากแรงศรัทธาในองค์อเลาะอีกฝ่ายหนึ่งเป็นความจงรักภักดีต่อปวงเทพเทวาในาศาสนาฮินดูจตุรัสเรกิสถานใจกลางเมืองสมคารที่เด่นตระงาน อยู่เบื้องหน้าผมบ่ายวันนั้นคือพระจักษ์พยานยืนยันความเป็นราชธานีที่มั่งคั่งด้วยโภกทรั์รุ่มรวยด้วยศรัทธาในศาสนาอิสลามที่รับจากเปอร์เซียเมื่อบ้านเมืองสงบสุขปราศจากศึกสงครามจากกักรพรรดิรัชการต่อต่อมาจึงสร้างมัสยิดสุสานและโรงเรียนสอนศาสนาอันใหญ่โตโอราน ประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบสีฟ้าใสตัดขอบด้วยเส้นสีเหลืองสดเป็นเอกลักษณ์ถึงสามแห่งรวมกันไว้ในจัตุรัสชนิดกำแพงชนกำแพงผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ไปเยือนเรกิสสถานเป็นครั้งแรกล้วนเข้าใจว่านี่คือมหาปราสาทราชวังทว่าแท้ที่จริงคือโรองเรียนสอนสาศาสนาแห่งองค์อเลาะ พระผู้เป็นเจ้าที่ชาวมุสลิมปฏิญาณตนจะเชื่อว่าอัลเลาะห์มีพระองค์เดียวเท่านั้นอันลเลาะห์ทรงเป็นที่พึ่งอาศัยของทุกคนชั่วนิรันดร์พระองค์ไม่ทรงมีบุตรพระองค์ทรงไม่เป็นบุตรของผู้ใดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ผู้ใดที่ปฏิญาณตนตามบทนี้บาปในตัวของผู้นั้นจะหลุดร่วงจากตัวประดุจใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้ ในฤดูใบไม้ร่วงจากคัมภีร์อันกุรอานโรงเรียนสอนสาศาสนาแห่งแรกคืออูลุกเบกเฉลิมนามตามอูลุกเบกขานราชนัดดาแห่งอมิติมูผู้รังสรรค์ให้สามอาคารเป็นโลกแห่งศิลปะวิทยาการโดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์เพราะทรงเป็นกษัตริย์นักดูดาวโรงเรียนสอนสาศาสนาแห่งนี้ จึงนอกจากสอนวิชาปรัชญาศาสนาแล้วยังสอนคณิตศาสตร์และดาราศาสตร์โรงเรียนนี้สร้างเสร็จในปีพศ1963มีห้องเรียน4ห้องห้องพักสำหรับนักเรียนอยู่ประจำ55ห้องห้องละ2คนรวม110คนแต่ละห้องแบ่งเป็น2ชั้นชั้นบนเป็นที่นอนชั้นล่างเป็นที่อ่านหนังสือ และทำการบ้านเรียนกันสัปดาห์ละหกวันดุดเฉพาะวันศุกร์ซึ่งมเทียบจำนวนนักเรียนกับความใหญ่โตและวิลิสมาราของอาคารเรียนก็บ<ง>่งบอกว่าอิสลามมิกชนให้ความสำคัญกับโรงเรียนสอนศาสนาในฐานะเบ้าหลอมศรัทธาต่อองค์อัลเลาะห์เหนือสิ่งอื่นใดโรงเรียนที่สองในเรกิสถานสร้างเรียนแบบโรงเรียนแรกโดยเชบานิต เอมียาลังทุตในพศออ2179มีจุดเด่นที่ซุ้มประตูทางเข้าประดับรูปราชสีซึ่งขัดกับหลักศาสนาอิสลามที่ห้ามสร้างหรือทำภาพสิ่งมีชีวิตในฐานะรูปเคารพแต่ที่นี่กลับยืนยันความเป็นตัวของตัวเองด้วยการประดับภาพราชสีโดดเด่นสะท้อนถึงอำนาจอันเกรียงไกรของจอมราชันแห่งอุซเบก จึงเรียกชื่อโรองเรียนนี้ว่าเชดอร์ซึ่งแปลว่าราชสีพงะาัฏโรงเรียนที่สสร้างเสร็จในพศ2203จุดเด่นคือมีมัสยิดต,ตั้งอยู่ในโรงเรียนโดยที่ใต้เพดานโดมของมัสยิดประดับทองคำแท้มูลค่ามหาศาลแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าทองชุดนี้ถูกลอกออกไปในสมัยที่โซเวียตรัสเซียยึดครองอุซเบกิสถาน ภาพเพดานโดมสีทองแวววาวที่เห็นในวันนี้คือการทาด้วยน้ำประสานทองให้ดูทองแต่กระนั้นก็ยังอรารามเรืองสมชื่อโรงเรียนและมัสยิดติลาคาริที่แปลว่าทาพทองเย็นวันนั้นผมพิรีพิไรกับความงามของเรกิสถาน จนเย็นยำ่ำแสงสุดท้ายกำลังอําราจากศาสนสถานในใจหวนคิดถึงสมัยที่ชาวอุซเบกตกอยู่ใต้อำนาจโซเวียตรสัสเซียแล้วใจหายเพราะไม่เพียงแต่ถูกลอกทองที่ใต้เพดานโดมมัสยิดแต่ผู้รสัสเซียยังพยายามอย่างหนักที่จะทำให้ชาวอุซเบกเปลี่ยนศาสนาถึงขั้นออกกฎหมายลงโทษบุคคลที่มีคำมพีร์อันกุรอาน ห้ามสตรีมุสลิมคลุมผมคลุมหน้าแต่ไม่อาจทำลายแรงศรัทธามหาศาลที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาได้มัสยิดส,สุสานโรงเรียนสอนศาสนาอันดาระดาษที่ล้วนได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยมคือบทพิสูจน์ความจริงข้อนี้จนเชื่อว่าไม่ยากเลยที่จะมีใครเผลออุทานเมื่อแรกเห็นว่าโอ้สมาคาร โรมแห่งบุรพทิตย์สถานที่สำคัญในสมคารนอกจากตัตุรัสเรกิสถานมัสยิดและสุสานบีบีคานุมกับมัสยิดและสุสานกูอีมีแล้วสมคารยังมีสถานที่อันควรค่าแก่การเยี่ยมชมอาทิ หอดูดาวอูลุกเบกประกอบด้วยส่วนที่เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นใหม่และอาคารหอดูดาวเก่าแก่สูงสามชั้นที่จกักรพรรดิอูลุกเบกสร้างไว้ตั้งแต่พศ1937สำหรับเก็บอุปกรณ์ดูดาวสะท้อนอัจฉริยภาพสูงส่งด้านดาราศาสตร์ของพระองค์มัสยิดและสุสานชาซินดา ตั้งอยู่บนเนินเขาอโฟ o รเชียบเป็นสุสานของบุคคลสำคัญหลายท่านจากหลายยุคหลายสมัยอายุเก่ากว่า900ปีประดับประดาด้วยกระเบื้องเคลือบลวด,ดลายวิจิตรการตาไม่น่าพลาดชมตลาดซิยุปตลาดพื้นบ้านเก่าแก่ตั้งอยู่ด้านข้างมาัสยิดบีบีคานุมเป็นแหล่งรวมสินค้าสารพัดทั้งพืชผักผลไม้ถั่วนานาชนิดโดยเฉพาะ น,น้อนขนมปังก้อนกลมโตของเมืองซามาคารเป็นน้อนที่ชาวอุซเบกนิยมชมชอบว่ามีรสชาติดีที่สุดพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ซามาคารจัดแสดงโบราณวัตถุเครื่องแต่งกายและประเพณีที่น่าสนใจการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแห่งซามาคารจัดแสดงบริเวณลานโรงเรียนสอนสาศาสนาเชดอร ภายในจัตุรัสเรกิสถานช่วงเวลาราว18นาฬิกาถึง19นาฬกามีการแสดงดนตรีพื้นเมืองและจำลองพิธีแต่งงานของชาวอุซเบกในลักษณะกึ่งละครเพลงจุดที่น่าสนใจคือการจัดแสดงในสถานที่จริงในประวัติศาสตร์มัสยิดและสุสานอิมามอันบุคอรีที่หมู่บ้านคาแตง ชาญเมืองสมาคารมีปูชนียสถานของชาวอุสเบกและชาวมุสลิมโลกตั้งอยู่คือมัสยิดและสุสานอิหมามอันบุคอรีนักการศาสนาคนสำคัญผู้สามารถจดจำฮะดีสคือคำสอนของศาสดามูฮัมัดและของผู้ใกล้ชิดซึ่งศาสดายอมรับได้ถึงเ0 0 0หมื่นฮะดีษตั้งแต่อายุเพียงสิเวดขวบ เมื่อเติบโตขึ้นก็ใฝ่ใจศึกษาวิชาหะดิษจนเชี่ยวชาญระดับนักปราชญ์คุณุปการที่ยิ่งใหญ่ของท่านคือรวบรวมฮะดิษซึ่งแต่เดิมไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรให้กลายเป็นตำราชื่อซอฮีอันบุคอรีอันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นหนังสือที่ถูกต้องมากที่สุดรองจากคัมภีรอันกุราน ท่านเกิดในปีพศ1353ที่เมืองบุคราและถึงแก่กรรมในปีพศ1413ที่หมู่บ้านคาแตงมีคำกล่าวว่ามัสยิดและสุสานของท่านเปรียบเสมือนมะก,กะแห่งที่สองของโลกมุสลิมทีเดียวภายในมัสยิดและสุสานอันงามสง่าของท่านมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งที่ควรค่าแก่การเข้าชมอทิ คิสวาภาคลุมหินศักดิ์สิทธิ์กาบะที่นครมักกะซึ่งกษัตริย์ซาอุดีอาระเบียพระทานแก่ประธานาธิบดีอุสเบกิสถานในพีพศ2535ซอกแซกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดย กิติมาพรจิตราธรความมีเสน่ห์ของประเทศลาวที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือภาษาที่มีเสน่ห์ในตัวเช่นเดียวกับคนลาวคือความเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งจนเกินงามซึ่งนอกจากจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแล้วพัฒนาการภาษาของลาวยังมีปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลไม่น้อย คุณธีรภาพโลหิตกุลได้บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ในตอนเมื่อภาษาลาวเปลี่ยนไปค่ะผมว่างเว้นจากการไปเยือนเวียงจันเสียนานพอมีโอกาสสัญจรรอนแรมไปอีกครั้งก็พบว่าเมืองหลวงของลาววันนี้จเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะตั้งแต่พุทธศักราช2,552ที่ลาวเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับเป็นซีเกมครั้งที่25 เรียกกันว่าเวียงจันเกมส์ต่อเนื่องปี2,553ที่มีการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ450ปีเวียงจันหลังจากนั้นก็มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นชมยินดีตามมาอีกหลายเรื่องเช่นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของเมืองหลวงแห่งนี้เปลี่ยนจากเดิมกำแพงนครเวียงจันเป็นนครหลวงเวียงจันท ไล่เลียกกับการที่ลาวเปิดตลาดหุ้นเชกเช่นประเทศทุนนิยมเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้ว่าในทางการเมืองการปกครองลาวยังคงยึดถือระบอบสังคมนิยมปรากฏการดังกล่าวยังรวมถึงการเกิดขึ้นของทีวีดาวเทียมช่องลาวสตาซึ่งมีรูปแบบรายการทันสมัยแตกต่างจากที่เคยเห็นในช่องสถานีโทรภาพลาวอย่างสิ้นเชิง โดยเฉพาะรายการทีวีดเรกโฆษณาขายเครื่องออกกําลังกายสำหรับลดพุงและเพิ่มกล้ามซิ้นหรือกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบซิกแพคก็มีให้เห็นในช่องลาวสตาร์ด้วยเช่นกันและที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจคือพัฒนาการทางภาษาของลาวเริ่มจากสับแสงในโรงพยาบาลอย่างห้องคลอดที่ลาวเคยเรียกห้องประสูตรเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นห้องคลอดบุตร ห้องปาดก็เปลี่ยนเป็นห้องผ่าตัดส่วนห้องจกเบิงถูกเรียกใหม่ว่าห้องกวดภายในหรือห้องตรวจภายในนั่นเองและเชื่อว่าในไม่ช้าการเรียกคนไข้กระทันหันก็คงถูกเปลี่ยนเป็นคนไข้ฉุกเฉินส่วนห้องมอรอสมคงถูกห้องไอซมาแทนที่และคำว่าปี้เช่นปี้ยนจะเหลือเพียงภาษาพูด เพราะภาษาทางการหันไปใช้บัตรโดยสารแทนเสียแล้วเหมือนผ้าแช่เย็นเอาไว้เช็ดมือตามร้านอาหารที่ลาวเคยเรียกผ้าอนามัยคู่กับเจียอนามัยที่ไทยเรียกกระดาษทิชชู่วันนี้หันมาเรียกผ้าเย็นกันเป็นส่วนใหญ่แล้วอาจเพราะไปตรงกับผ้าอนามัยในอีกความหมายหนึ่งของไทยแล้วคนที่ไปเที่ยวลาวที่พอจะพูดกันรู้เรื่อง โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอังกฤษก็คือคนไทยโดยเฉพาะไทยจากกรุงเทพทั้งๆท,ท,ที่คำว่าผ้าอนามัยนั้นสื่อความหมายได้ถูกต้องกว่าผ้าเย็นเป็นไหนๆส่วนผ้าอนามัยในความหมายแบบไทยเช่าลาวจะใช้เรียกชื่อยี่ห้อไปเลยเหมือนอย่างคำไดโนเสาร์เมื่อแรกลาวขุดพบซากฟอสซิลของสัตว์ดึกดําบานชนิดนี้ผมเคยอ่านพบว่านักวิชาการลาว เรียกกระปอมหลวงแปลตรงตัวว่ากิ้งก่ายักษ์ซึ่งผมคิดว่าน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ดีปรากฏว่าระยะหลังคำว่ากระปอมหลวงหายไปเพราะทางลาวหันมาใช้ไดโนเสาร์เหมือนกันอาจด้วยเหตุผลว่าไดาโนเสาร์มีหลายชนิดไม่ได้เหมือนกิ้งก่าเสมอไปแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะภาษาลาวมีสเสน่ห์ในตัวเช่นเดียวกับคนลาวคือมีความเป็นธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่งจนเกินงามที่สำคัญคือมีคำาลาวมากมายที่ไพเราะกินใจอย่างคำว่าฮักแพงซึ่งหมายถึงรักมากรักอย่างหวงแหนหรือคำว่าหลงใจอันหมายถึงประทับใจปลื้มใจม,มีเพื่อนชาวลาวที่ฮักแพงคนหนึ่งบอกผมว่าเรียนจบวิชาเอกสาขาวิทยาวัตถุหรือฟิสิกส์มักหรือชอบ เล่นกีฬาตีดอกปีกไก่หรือแบดมินตันแฟนของเขาทำงานในสนามบินคอยดูแลห้องเกียรติยศซึ่งคำไทยก็มีคือห้องรับรองพิเศษแต่ยาวจนคนนิยมเรียกห้อง VIP มากกว่าความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าพัฒนาการทางภาษาของลาวนอกจากเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแล้วปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวไทยกรุงเทพก็ส่งอิทธิพลไม่น้อยนั่นหมายความว่าผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจหรือมีกำลังซื้อมีการศึกษาสูงถือตนเองเป็นศูนย์กลางเป็นผู้ทรงอำนาจในการใช้ภาษาด้วยซึ่งจะว่าไปก็เป็นเช่นนี้มานานแล้วชัดที่สุดคือกลุ่มชาติพันธุ์ไทยที่เคลื่อนตัวจากตอนใต้ของจีนมาตั้งถิ่นฐานณนะที่ลาบลุ่มเจ้าพระยาแรกๆ ตกอยู่ใต้อิทธิพลของมอญคาแมซึ่งเข้มแข็งกว่าก็ซึมซับรับเอาวัฒนธรรมทางภาษามอญคาแมมาเป็นของตนเองเดิมเคยเรียกอวัยวะสำหรับหายใจว่าดังแต่พอมาอยู่ใกล้ชาวคาแมก็ได้ยินชาวคาแมเรียกจรมะมก็เลิกมีดังหันมามีจมูกแทนเดิมไปไหนมาไหนด้วยการเตลหรือยาง พอได้ยินชาวคาแมใช้คำว่าดานก็เลยเลิกย่างเลิกเตลหันมาเดินแทนมิหนำซ้ำเมื่อไทยลุ่มเจ้าพยาเติบโตมาจนกระทั่งมีกรุงเทพเป็นศูนย์กลางอำนาจศูนย์กลางความเจริญก็ยึดเอาสำเนียงกรุงเทพภาษากรุงเทพเป็นศูนย์กลางความถูกต้องด้วยสำเนียงใครไม่เหมือนก็ว่าเขาเนอเป็นบ้านนอกคอกนาเป็นชาวเขาชาวดอย ใครยังใช้ดั้งใช้ย่างก็เป็นพวกเสี่ยวอีสานที่ต่ำต้อยกว่าทั้งๆท,ที่ดั้งเดิมเป็นคำที่บรรพชนไทยกรุงเทพใช้มาก่อนเรื่องนี้เคยมีกรณีชาวสุขโขทัยและสุพรรณบุรีตอบโต้ว่าสำเนียงและภาษาแบบไทยกรุงเทพนั้นไม่ใช่สำเนียงไทยที่แท้เพราะคนกรุงเทพพ,พูดคล้ายแปลว่าพูดเพี้ยนนั่นเอง แล้วพอสงครามอินโดจีนสงบลงการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขงเติบโตขึ้นแทนที่ภาษาสำเนียงแบบไทยกรุงเทพก็แผ่อิทธิพลข้ามโขงไปอีกถือเอาภาษาที่ต่างกับตัวเป็นเรื่องตลกโดยลืมไปว่าคําในภาษาพื้นถิ่นของชาติหนึ่งอาจไปตรงกับคําตลกหรือคำหยาบในอีกภาษาหนึ่งเป็นธรรมดาเช่นคำว่าชิดที่ไปพ้องเสียงกับชิด หรืออุจระในภาษาอังกฤษโดยบังเอิญหรือคำว่าสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มชาวลาวจะใช้คำว่าเครื่องเช่นไปซื้อเครื่องหรือนุ่งเครื่องพอได้ยินไทยกรุงเทพพูดว่าซื้อของคนลาวเขาก็ขำเพราะของในภาษาลาวเป็นแสลงคล้ายกับคำว่าของลับเพราะการไปซื้อของในสำนวนลาว อาจหมายถึงการไปซื้อบริการทางเพศก็ได้หรืออย่างเรื่องที่เล่าว่าชาวลาวมาเที่ยวอุดรธานีเห็นป้ายปะยาง24ชั่วโมงก็นึกขำแล้วพูดกับเพื่อนว่าปะยางอะไรตั้ง24ชั่วโมง10นาทีก็เสร็จแล้วเรื่องแบบนี้หากมองอย่างเข้าใจก็ดีไปแต่ถ้านำไปใช้เพื่อเยาะเย้ยถากถางกัน ก็อาจจะนำมาซึ่งความบาดหมางทะเลาะเบาะแว้งกันได้การเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลางของความถูกต้องเคารบศักดิ์ศรีกันและกันและยึดหลักเดินทางท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้แม้ไทยจะบอกููซาวลาวไม่รู้ยีสก็จะไม่เป็นปัญหาเลยทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่ จากบันทึกการเดินทางทสมทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสารรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิปรกรณพันทวง